สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแก้วและการพิกอาคัตอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือใครกำลังแอบฝันถึงเพื่อนๆ อยู่นะคะมาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เป็นใครและทำไมเขาถึงฝันถึงเพื่อนๆ นะคะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะคือกองที่1 2และ3ค่ะเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดได้เลยนะคะหากใครไม่เคยเล่นพิกอาคัตมาก่อนวิธีการก็คือเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดแล้วเลื่อนไปดูคำทำนายของไพ่กองนั้นที่ช่องเวลาข้างล่างได้เลยค่ะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานจากหน้าไพ่เท่านั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นพลังงานลบหรือเป็นพลังงานที่ไม่ตรงเพื่อนๆสามารถทิ้งพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหากใครต้องการซูมการ์ดหรือหินเดี๋ยวแก้วจะซูมให้ดูนะคะหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่1นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆได้คิงเบกก้าและได้ทีฟนะคะอู้ดูแล้วนะคะคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆกลุ่มที่1เนี่ย ดูแล้วนะคะเขาแอบปิงเพื่อนๆอยู่นะคะทำไมพูดคำนี้นะคะเพราะเพื่อนๆได้ไพ่เบกก้าออกมาตรงกลางนะคะดูแล้วนะคะคนคนนี้เขามองว่าเขาอยู่นอกสายตาของเพื่อนๆเพื่อนๆดูแล้วไม่ได้ให้ความสนใจเขาไม่ได้สังเกตเห็นเขานะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นดูแล้วคนคนนี้นะคะเขาต้องการความรักความสนใจจากเพื่อนๆนะคะและมีไพ่ทีฟออกมาอยู่ตรงนี้นะคะและทีฟนะคะมีหัวใจนะคะดูแล้วนะคะเจ้าตัวมอบความรักให้กับเพื่อนๆไปแล้วอะนะคะแต่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาให้ความรักมา อาจจะแบบให้ความรักความหวังดีมาพยายามทำนู่นทำนี่ให้เพื่อนๆแต่เพื่อนๆแบบไม่ทันคิดอะว่าแบบพฤติกรรมที่เขาทำกับเพื่อนๆนี่คือเฮ้ยเขาสนใจเพื่อนๆนะนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นนะคะดูแล้วเพื่อนๆขโมยหัวใจเขาไปแล้วเน่จากพลังงานของตีฟตรงนี้นะคะขโมยหัวใจเขาไปแล้วนะคะแต่เพื่อนๆก็อีกนั่นแหละค่ะไม่รู้ตัวนะคะไม่รู้ว่าการที่คนคนนี้มาป้วนเปี้ยนแถวเพื่อนๆนะคะทำนู่นทำนี่ให้เพื่อนๆคือการเรียกร้องความรักความสนใจจากเพื่อนๆอะนะคะดูแล้วนะคะพลังงานของคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยคือเหมือนเบก้าเลยเนี่ยปิดหน้าปิดตานะคะไม่อยากจะแบบรับรู้อะไรนะคะพอรู้สึกเศร้านะคะอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะไม่ได้ให้ใจเขากลับมาคงไม่มีวันนั้นน่ะนะคะ forever and ever ที่เขาจะต้องแบบให้ใจเพื่อนๆอยู่ฝ่ายเดียวแอบรักข้างเดียวนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเจ้าตัวก็เลยแอบเศร้าๆนิดนึงนะคะเหตุผลที่เจ้าตัวสรุปกับตัวเองนะคะว่า มันคงจบทุกอย่างแล้วแหละเขาคงแบบรักเพื่อนๆข้างเดียวไปตลอดกาลเพื่อนๆคงไม่แบบมองเห็นเขาหรอกเขาคงอยู่นอกสายตาเพื่อนๆตลอดไปที่คิดอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีคิงออกมาดูแล้วนะคะตัวของเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งที่เขานิยามว่าอยู่เหนือกว่าตัวเขาอะนะคะอาจจะมีหน้าที่การงานมากกว่าเขาฐานะที่บ้านสถานะครอบครัวนะคะหรือบุคลิกของเพื่อนๆนะคะดูแล้วมีพลังมากกว่าเขามีชื่อเสียงมากกว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเขานะคะว่าง่ายๆดูแล้วมันเป็นพลังงานของการที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เท่าเทียมกับเพื่อนๆเหมือนเขาแบบต้องเงยหน้ามองเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลานะคะแสดงว่าเขาเซตเพื่อนๆเอาไว้แบบบนหิ้งอ่ะเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีพลังในตัวเองเป็นหัวหน้านะคะมีความเป็นผู้นำมั่นใจในตัวเองนะคะดูแลภาพรวมเก่งนะคะเวลาคิดที่จะสำเร็จในอะไรสักอย่างก็คือจะลุยจนกว่าจะสำเร็จเวลาต้องรับผิดชอบต้องดูแลอะไรก็คือจะจริงจังมากนะคะสำหรับเขาพูดง่ายๆเลยเพื่อนๆเหมือนเป็นคิงในใจของเขานะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยดูแล้วมันไม่มีวันที่เขาจะยกระดับตัวเองไปเท่าเพื่อนๆได้แต่ระหว่างนี้ก็โดนเพื่อนๆขโมยหัวใจไปแล้วทำยังไงดีก็มอบความรักการดูแลช่วยเหลือเพื่อนๆป้วนเปี้ยนแถวเพื่อนๆไปละกันนะคะพยายามที่จะอยู่ในสายตาของเพื่อนๆในลักษณะนี้แทนนะคะแต่เพื่อนๆก็ดูแบบไม่ทันสังเกตเห็นอะว่าอ๋อที่แสดงออกนี้คืออ๋อนี่คือพยายามให้ใจฉันมาอยู่หรออาจจะเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะโจ๋เดี๋ยวแอบดูไพ่ออราเคิลเพิ่มเติมดีกว่าได้อัลเคมิสต์นะคะอู้นี่คอนเฟิร์มนะคะดูแล้วนะคะคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆเนี่ยเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่มีศักยภาพสูงนะคะอัลเคมิสต์ในไพ่นี้นะคะเวลาเห็นแก้วจะชอบนึกถึงไพ่เดอะแมจิเชียนในทาโร่นะคะดูแ
แล้วเพื่อนๆ เป็นคนที่มีศักยภาพมีทักษะความสามารถหลายอย่างอยู่ในตัวนะคะเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนอย่างนั้นเพื่อนๆ อาจจะเป็นคนที่แบบคิดวิเคราะห์ก็เก่งความคิดสร้างสรรค์ก็โดดเด่นนะคะการพูดการเขียนภาษาทักษะการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเป็นคนที่มีทักษะความสามารถสติปัญญาที่ไม่ว่าทำอะไรอ่ะมักจะสำเร็จอยู่เสมอทำอะไรก็แบบเป็นเงินเป็นทองอยู่เสมอนะคะจากทักษะความสามารถของตัวเองด้วยเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเพื่อนๆสูงกว่าเขาอะอย่างที่บอกนะคะได้คิงกับอัลคิมิสต์มาคือเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากเก่งมากมีพลังมากอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ทัดเทียมนะคะเขาแบบยกระดับตัวเองเท่าเพื่อนๆไม่ได้นะคะเออเป็นพลังงานอย่างนั้นก็เลยแอบเอาเก็บเอาไปฝันแทนหรือเปล่าเออได้แพ้วิกทูมได้เบกก้าไม่พอนะคะได้วิกทูมด้วยเจ้าตัวอาจจะซึมๆอยู่นะคะคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆ เนี่ยแอบซึมแอบกอดเข่าตัวเองเหมือนในภาพนะคะรู้สึกว่าชีวิตของเรามันช่างน่าเศร้าจริงๆเลยเราแบบถูกเพื่อนๆขโมยหัวใจไปแล้วแต่เพื่อนๆ เป็นคิงกับอัลคิมิสต์อยู่ตรงนี้ไกลเกินเอื้อมสูงส่งนะคะสูงเกินนะคะรู้สึกแบบเออเราคงไม่มีวันแบบได้สมหวังนะคะเออเป็นพลังงานตัดพ้อเศร้าทำใจนะคะ อาจจะมีความรู้สึกนี้อยู่นะคะเลยเก็บไปฝันนะคะอู้ได้ฮีโร่กับเฮโรอีนนะคะคอนเฟิร์มนะคะเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่มีพลังในตัวเองเหมือนเป็นฮีโร่นะคะในใจของเขาไม่ว่าเพื่อนๆจะเพศอะไรก็ตามนะคะดูแล้วเขามีเพื่อนๆ เป็นไอดอลในใจอะนะคะเป็นไปได้ว่าตอนแรกเขาประทับใจเพื่อนๆ อยู่ก่อนแล้วนะคะแบบมีเพื่อนๆ เป็นไอดอลอะรู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำสิ่งที่เพื่อนๆฟันฝ่าอุปสรรคสิ่งที่เพื่อนๆไล่ล่าความฝันสิ่งที่เพื่อนๆทำอยู่ในตอนเนี้ยมันช่างเป็นฮีโร่ในใจเขามันเป็นไอดอลเขาเลยรู้สึกแบบอุ๊ยเท่อุ๊ยแสงสปอตไลท์ส่องมาที่เพื่อนๆอะนะคะถ้าเป็นในซีรีส์ในหนังอะไรเงี้ยก็แบบจะมีซาวด์เพลงประกอบแบบถ้าเป็นเกาหลีก็แบบซาลังเฮโอโตเคอะไรอย่างเงี้ยซาวเพลงดังนะคะเวลาแบบมองเห็นหน้าเพื่อนๆรู้สึกแบบอุ๊ยเฉิดฉายรู้สึกเท่มากอะไรอย่างงี้นะคะปิ๊งนะคะเนี่ยเป็นตีฟเลยนะคะเพื่อนๆขโมยหัวใจเขาไปแบบเร็วมากเร็วเพราะว่ามีเพื่อนๆ เป็นไอดอลอยู่แล้วนะคะพอได้แบบมาอยู่ใกล้ๆเพื่อนๆก็ยิ่งแบบหัวใจทำงานผิดปกตินะคะตึกๆๆๆอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้เรือนที่9นะคะได้ลัคนาเมถุนแล้วก็ดาวพฤหัสนะคะดูแล้วลัคนาธนูกับเมถุนนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆ นะคะการเดินทางและพลังงานต่างชาติออกมาเยอะนะคะเพราะว่าได้พลังงานของธนูออกมาจากเรือนที่9ดูแล้วนะคะเพื่อนๆกับเขาอาจจะมีประวัติต้องเดินทางด้วยกันเยอะนะคะอาจจะต้องแบบเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าต้องทำงานกับคนต่างชาติต้องใช้ทักษะภาษาเยอะอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีประวัติอย่างนี้นะคะก็ลองสแกนดูได้นะคะคนใกล้ตัวมีใครลักษณะนี้อยู่หรือเปล่าดูแล้วเพื่อนๆกับเขาเป็นคนที่พูดคุยกันเยอะนะคะเนี่ยพอได้ลัคนาเมถุนออกมาลัคนาเมถุนจะโดดเด่นในเรื่องขององค์ความรู้สติปัญญาและการสื่อสารนะคะการพูดการเขียนการเจรจาได้หมดเลยนะคะดูแล้วเพื่อนๆกับเขาคุยกันบ่อยนะคะอาจจะคุยกันถูกคอด้วยซ้ำไปนะคะเหมือนพูดเรื่องเดียวกันถ้าทำงานก็แบบเฮ้ยคุยกันรู้เรื่องนะคะหรือถ้าหากว่าไม่ได้เจอหน้ากันก็อาจจะเขียนอะแชทถึงกันอะไรเงี้ยเยอะนะคะสั่งงานออนไลน์กันอะไรเงี้ยเยอะนะคะดูแล้วนะคะตัวเขามองว่าการที่เขาได้มาร่วมเดินทางกับเพื่อนๆทำงานกับเพื่อนๆได้สื่อสารสนทนากับเพื่อนๆไม่ว่าจะพูดหรือเขียนก็ตามนะคะถือเป็นโชคดีของเขาที่พูดอย่างนี้เพราะมีดาวพฤหัสออกมาเหมือนการที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆในโลกความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันนะคะในโลกความเป็นจริงที่ได้เจอกันเนี่ยเหมือนเพื่อนๆ เป็นโชคดีที่เกิดกับเขาทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะพอเพื่อนๆได้ไพ่ฮีโร่กับเฮโรอีนออกมาดูแล้วเพื่อนๆ เป็นไอดอลเป็นฮีโร่ในใจของเขามีเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงได้เป็นฮีโร่หรือฮีโรอีนนะคะคือดูแล้วเพื่อนๆคงเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้เขาอะให้นึกถึงเวลาเราเห็นไอดอลนะคะเราเห็นแบบสตีฟจ็อบเราเห็นอีลอนแม็กซ์เราเห็นแบบยูนาก็เพิ่งมาไทยไปนะคะยูนาน่ารักนะคะเราเห็นใครอีกเราเห็นลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเห็นใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเป็นไอดอลอะแสดงว่าคนคนนั้นจะต้องมีพลังงานมีผลงานมีอะไรบางอย่างที่แบบพลังงานตรงกับเราแล้วส่งผลดีกับเราอะนะคะเช่นสมมตินะคะเราเห็นลิซ่าแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราอยากจะหัดเต้นให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยเราเห็นยูนาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยยูนาสดใสน่ารักเฮ้ยเรารู้สึกเราอยากใช้ชีวิตให้แบบมีความสดใสแบบยุนอาไม่อยากเครียดอะไรเงี้ยแล้วทำให้ชีวิตของเรามันคลายเครียดชีวิตของเรามันดีขึ้นเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะ
อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะคือดูแล้วเพื่อนๆมีพลังงานเหมือนกันลักษณะไอดอลต้นแบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่เหมือนเป็นฮีโร่ในใจของเขาอยู่นะคะทำให้เขาแบบเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใช้ชีวิตที่ดีขึ้นทำงานดีขึ้นพัฒนาการพูดการเขียนของตัวเองให้ดีขึ้นเปิดรับข่าวสารจากต่างประเทศมาพัฒนางานของตัวเองเนี้ยอะไรประมาณนี้นะคะให้นึกเอาไว้นะคะว่าเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งเหมือนกับไอดอลแบบนั้นนะสำหรับเขานะคะส่งผลดีต่อเขาเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเพื่อนๆถึงขโมยหัวใจของเขาไปได้แล้วเป็นเหตุผลอีกว่าทำไมเขาถึงมองว่าเพื่อนๆอยู่สูงกว่าเขาอะเพราะเพื่อนๆเป็นไอดอลนะคะให้นึกถึงเวลาเรามองไอดอลอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบเราจะสมหวังกันไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราแอบชอบกงยูอย่างเงี้ยเราจะสมหวังกับกงยูไหมนะเนี่ยประมาณเนี้ยเหมือนรู้สึกแบบใครจังเลย เป็นพลังงานอย่างเงี้ยนะคะทั้งๆที่ตัวอยู่ใกล้กันนะแต่แบบทำไมเราขวายคว้าเธอไม่ได้อะฮะนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นต่อมาจะมาดูไพ่ทาโร่นะคะมีข้อความอะไรเพิ่มเติมถึงคนที่แอบฝันถึงเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวแอบส่องหลังไพ่ก่อนเลยนี่ได้ Chain of Pentacles นะคะคนเนี้ยเป็นไปได้เลยนะคะว่าเขาอาจจะทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆได้ลูกเต๋าที่เป็นพลังงานนะคะของลัคนาเมถุนเป็นพลังงานของคนคู่นะคะแล้วก็ในหลังไพ่นะคะเพื่อนๆได้10เหรียญในสำรับเนี่ยเป็นเสือคู่นะคะมันเป็นพลังงานความเป็นคู่เยอะแล้วก็เหรียญเพนทาเคิลนะคะโดยเฉพาะ10เหรียญเลยเนี่ยเป็นพลังงานของความมั่นคงในระยะยาวนะคะเหมือนเป็นการทำงานในระยะยาวลงทุนในระยะยาวเป็นพลังงานของคนที่ใกล้ชิดเสมือนครอบครัวนะคะคือถ้าไม่ใช่ครอบครัวของเราจริงๆก็อาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมอยู่ด้วยกันมานานจนแบบแทบจะรู้จักนิสัยใจคอเหมือนเป็นคนในครอบครัวแล้วอ่ะนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเป็นพลังงานของการที่รู้จักกันมานานนะคะก็เลยดูแล้วนะคะคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆน่าจะทำงานกับเพื่อนๆมานานแล้วนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าในตลอดเวลาที่ทำงานเขาอาจจะสนับสนุนเพื่อนๆอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเพื่อนๆขโมยหัวใจเขาไปแล้วไง แต่ในระหว่างนี้คือดูแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้เปิดเผยแบบ100%นะคะว่า I love you ฉันรักเธอหัวไอ้หนีจารังแฮโยอะไรเงี้ยคือไม่บอกนะคะเก็บเอาไว้อยู่นะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นและเนื่องจากได้ไพ่เสือออกมานะคะปีเสือนะคะหรือเสือเลยอาจจะมีนัยสำคัญอะไรหรือเปล่าหรือว่าแมวนะคะเป็นทาสแมวเลี้ยงแมวอะไรอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวต่อมาดูใต้ไพ่10เหรียญนะคะนี่ได้ทูออฟสอดนะคะเจ้าตัวนะคะดูแล้วเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคะคือต่อให้เขาอยู่ใกล้ๆเพื่อนๆเขาก็เก็บความรู้สึกเก่งอะเพื่อนๆก็เลยไม่รู้ตัวว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขาคิดกับเราแบบในลักษณะนี้อยู่พอเขาเก็บความรู้สึกเก่งเนี่ยดูสิปกป้องอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไว้ดีมากนะคะพอเพื่อนๆไม่รู้อ่ะพอเขาเก็บได้เนียนมากจนเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาก็ดันไปมีมุมเหมือนกับเบคก้ากับวิกทึมก่อนหน้านี้รู้สึกแบบตัดพ้อเรามันอาพับเราคงแบบไม่สมหวังแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอางงไหมเหมือนกับแอบปิ๊งนะแต่ก็ไม่อยากแสดงออก 100% ก็แอบกักๆไม่ให้เธอรู้ความรู้สึกแต่พอเธอไม่รู้จริงๆก็แบบเอาทำไมเธอไม่สังเกตเห็นฉันล่ะทำไมฉันนอกสายตาเธอล่ะงงไหมเขามีพลังงานอย่างนี้อยู่นะคะอาจจะลังเลกั้มๆกึ่งๆว่าแบบบอกเพื่อนๆดีไหมแสดงออกให้ชัดเจนกว่านี้ดีไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเสียเพื่อนเดี๋ยวเสียมิตรภาพอะไรเงี้ยเจ้าตัวอาจจะประมาณนี้อยู่นะคะเดี๋ยวต่อมาดูใต้ไพ่สองดาบนะคะนี่ได้อัศวินถือเหรียญนะคะดูแล้วนะคะคนๆนี้น่าจะอยู่ในชีวิตของเพื่อนๆมานานแล้วอะอย่างน้อยก็ต้องสักระยะนึงแล้วนะคะเพราะได้เป็นอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเป็นพลังงานที่ช้านะคะใช้เวลานานดูแล้วเขาพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆมานานนะคะเหมือนตั้งแต่เริ่มรู้จักทำความรู้จักทำงานด้วยการมีทะเลาะกันคืนดีการเรียนรู้นิสัยการปรับตัวกันมานานนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาค่อยๆแบบเรียนรู้กันไปซึ่งการที่ค่อยๆพัฒนาความรู้สึกนี่แหละก็เลยทำให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอะนะคะระหว่างเพื่อนๆกับเขาอะคือจริงอยู่ที่เพื่อนๆไม่รู้ตัวว่าเนี่ยเขาคิดกับเราแบบโรแมนติกแต่ตัวเพื่อนๆรู้สึกว่านี่คือความสัมพันธ์มิตรภาพที่มั่นคงเพราะในด้านของเพื่อนๆก็จะจำคนๆนี้เอาไว้ว่าเป็นคนดีช่วยเหลือเพื่อนๆเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะส่วนคนๆนี้เขาก็จะมองว่าเฮ้ยเขาแอบปิงเพื่อนๆมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพื่อนๆเป็นไอดอลให้เขามากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นต่างฝ่ายต่างรู้สึกกันแบบนี้นะคะมันก็เลยแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันเลยแบบมั่นคงนะคะเพื่อนๆได้พลังงานความมั่นคงเยอะนะคะคือก่อนหน้านี้ก็ได้10เหรียญแล้วนี้ก็ได้อัศวินถือเหรียญมันจะไม่ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ปิ๊งกันเอาใจไม่ตรงกันอีกฝ่ายไม่รู้อ่ะเลิกลากันไปฉุบฉับฉุบฉับมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันเป็นพลังงานของการที่เนี่ยคนนึงก็แอบปิ๊งคนนึงไม่รู้ตัวแต่ความสัมพันธ์ยังดีกันอยู่อ่ะก็เลยแบบ
อยู่ด้วยกันเรื่อยๆความรู้สึกมันเลยพัฒนาเรื่อยๆนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเน่ลองสแกนดูนะคะมีคนใกล้ตัวลักษณะนี้อยู่หรือเปล่าแบบดีช่วยเหลือเรานะคะกำกำกึ่งๆว่าจะแบบโรแมนติกกับเราไหมไม่ใช่หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใช่นะคะเป็นคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆอยู่นะคะในต่อมามาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะเพื่อนๆได้ Page of Swords นะคะเด็กถือดาบได้ Knight of Swords 9ดาบได้อัศวินถือไม้เท้า Knight of Wands นะคะราชินีถือเหรียญ Queen of Pentacles 7ไม้เท้า Seven of Wands แล้วก็ได้ The Sun นะคะดูแล้วนะคะคอนเฟิร์มมากนะคะจากทาโร่ว่าเพื่อนๆเป็นไอดอลเป็นคิงเป็นฮีโร่สำหรับเขานะคะดูแล้วนะคะคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหาอะไรบางอย่างทำให้เขารู้สึกเครียดเหมือนกับก้าวดาบนะคะจากพลังงาน Knight of Swords ตรงนี้เจ้าตัวอาจจะเครียดกังวลอะไรบางอย่างหาทางออกแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้มานานนะคะทำให้เขาเหมือนมีมุมที่นอนไม่หลับเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าอะไรสักอย่างนะคะสำหรับคนอาจจะเป็นในลักษณะนั้นอาจจะถึงขั้นหมดความมั่นใจในตัวเองนะคะยอมแพ้ในความฝันของตัวเองไม่กล้าใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่นะคะเนี่ยสำหรับบางคนมีพลังงานอย่างนั้นอยู่อมทุกข์มากนะคะจนกระทั่งเขาเจอเพื่อนๆ เขาแปลงร่างมาเป็น Page of Swords ตรงนี้นะคะเอาชนะความเครียดความกดดันความไม่มั่นใจความทุกข์ทั้งหมดได้ตั้งแต่เจอเพื่อนๆ เนื่องจากได้ดาบออกมาเยอะนะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะทำงานที่ต้องใช้องความรู้ไหวพริบการเจรจาการพูดการเขียนนะคะอาจจะทำงานลักษณะนี้อยู่แล้วเพื่อนๆก็อาจจะไปทำอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกว่าเขามั่นใจที่จะกลับมาใช้ทักษะเหล่านี้ของตัวเองอีกครั้งอ่ะยกตัวอย่างนะคะก่อนหน้านี้เจ้าตัวอาจจะทำงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการพูดนะคะเช่นนะคะเป็นนักข่าวอย่างเงี้ยเป็นนักเขียนอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกหมดความมั่นใจในตัวเองเป็นนักร้องแล้วก็หมดความมั่นใจไม่กล้าร้องเพลงอย่างเงี้ยนะคะเรายังเก่งไม่พออมทุกข์เครียดนะคะจนกระทั่งเจอเพื่อนๆมีอะไรบางอย่างในตัวเพื่อนๆที่เหมือนเป็นไอดอลให้เขาอย่างที่บอกตอนแรกอ่ะนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องเริ่มต้นใช้ศักยภาพตัวเองใหม่ลองดูนะคะเนี่ยเหมือนกับเด็กถือดาบลองมีความกล้าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นก่อนหน้านี้อาจจะเกือบยอมแพ้ไปแล้วแต่กล้าลองใหม่กล้าร้องเพลงใหม่กล้าลองมาเขียนงานใหม่กล้าลองหาข่าวมาเขียนทำคอลัมน์ใหม่เนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเป็นพลังงานของการที่เหมือนเด็กอะเด็กถือดาบนะคะเด็กก็คือเหมือนจะมีความกล้าแบบลองทำตามความรักความชอบมีความกล้าที่อยากจะเชื่อตัวเองอีกครั้งนะคะเนี่ยให้นึกถึงพลังงานเด็กแบบนั้นนะคะดูแล้วดีนะคะดูแล้วนะคะในสายตาของเขาเขามองว่าเพื่อนๆเหมือนกับเป็นอัศวินถือไม้เท้าตรงเนี้ยเพื่อนเป็นคนไฟแรงนะคะมีความเป็นผู้นำเหมือนกับไพ่คิงแล้วก็มีความไฟแรงเหมือนกับอัศวินถือไม้เท้าเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เดินทางเยอะนะคะเหมือนขยับตัวเยอะเดินทางไปต่างเมืองต่างประเทศเยอะเป็นคนที่มีไอเดียมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำเยอะนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์นะคะการพูดการเขียนนะคะหรือการแบบทำอะไรก็ได้ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในงานนะคะดูแล้วเพื่อนๆทำงานลักษณะนี้อยู่แล้วทำออกมาได้ดีมีการแบบพัฒนาอยู่ต่อเนื่องทำโปรเจกต์นี้เสร็จปุ๊บโปรเจกต์ใหม่มาโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมรุดเดินหน้าเนี่ยเพื่อนๆมีพลังงานนี้อยู่ทำให้เขามองเพื่อนๆมาแล้วรู้สึกว่าเป็นไอดอลเขาอะรู้สึกว่าเฮ้ยคนเรามันต้องรักษาไฟในใจแล้วฝ่าอุปสรรคแล้วล็อกเป้าหมายให้แน่นแล้วเดินไปมันเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะรุดเดินหน้าเนี่ยดูเนี่ยนี่เป็นพลังงานก้าวดาบนะคะเนี่ยเหมือนเล่มองเพื่อนๆอยู่ก้าวดาบคือเขานะคะอัศวินถือไม้เท้าคือเพื่อนๆเนี่ยเป็นพลังงานนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยมองว่าการที่เพื่อนๆมีอัศวินถือไม้เท้าในตัวเนี่ยเขาอยากจะตามติดเพื่อนๆไปเขารู้สึกว่าพลังงานเนี่ยเป็นไอดอลเขาถ้าอยู่กับเพื่อนๆแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความหวังในอะไรบางอย่างมากขึ้นพอมาอยู่ด้วยนะคะกลายเป็นว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะที่แก้วย้ำคำว่ามั่นใจนะคะเพราะเพื่อนๆได้ไพ่7ไม้เท้าตรงเนี้ยก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวหมดความมั่นใจเหมือนก้าวดาบนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนรอบตัวต่อต้านเขาอะมองว่าสิ่งที่เขาอยากสำเร็จมันเป็นไปไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขาชอบมันเป็นแกะดำไม่เข้าพวกนะคะก็เลยแบบอาจจะต่อต้านทำให้เขารู้สึกว่าเขาตัวคนเดียวอะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่รักของใครนะคะแต่พอเจอเพื่อนๆแล้วดูแล้วเพื่อนๆเมตตาเขานะเพราะว่ามีพลังงานของราชินีถือเหรียญติดกับ7ไม้เท้าออกมาไพ่ใบนี้น่ารักอะแก้วชอบไพ่ใบนี้มากเลยนะคะของสำหรับนี้เนี่ยเวลาราชินีถือเหรียญออกแก้วชอบมากโอเคค่ะต่อค่ะดูแล้วนะคะเพื่อนๆมีความเมตตาเขาอะเพื่อนๆดูแล้วสนับสนุนเรื่องทุนทรัพย์เขาเรื่องการให้ความรู้เรื่องการให้ประสบการณ์เขาอะไรบางอย่างนะคะทำให้เขาตามติดเพื่อนๆไปแล้วรู้สึกว่าชีวิตในเรื่องการงานการเงินมันดีมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนประเภทที่ว่า
ทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างจากทักษะความสามารถของตัวเองแล้วมันสร้างเงินได้ดีมันประสบความสำเร็จเพื่อนๆในตอนนี้ในสายตาเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนที่พึ่งตัวเองแล้วสำเร็จทางการงานการเงินไล่ล่าความฝันแล้วมันประสบความสำเร็จได้จริงๆมันเป็นไปได้อะเขามองอย่างนั้นนะคะอะไรก็ตามที่เพื่อนๆใช้ความคิดสร้างสรรค์มันสามารถทำเงินได้จริงๆแล้วมันก็เลยเป็นไอดอลให้เขาเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะคะเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยตามติดเพื่อนๆแล้วชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะเหมือนมันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่เขาอยากจะทำเพื่อนๆอาจจะเอาประสบการณ์ตัวเองไปสอนเขาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยเหลือเขาได้ติดขัดอะไรเพื่อนๆดูแล้วแบบให้การสนับสนุนชี้แนะช่วยเหลือเขามาตลอดอ่ะชีวิตเขาเลยดีขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตใหม่ที่ดีนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะเพื่อนๆตบท้ายได้ไพ่เดอะซันเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจจินตนาการโดดเด่นเฉิดฉายตัวเพื่อนๆและผลงานมีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามในสายตาเขาเวลามองเพื่อนๆเขาจะรู้สึกเหมือนมองแสงอาทิตย์อะเจิดจ้านะคะเหมือนแบบเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งที่สูงอะแล้วเวลาอยู่กับเพื่อนๆรู้สึกว่าเขาผ่านทุกอย่างไปได้เสมอนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเพื่อนๆดูแล้วให้การสนับสนุนเขากลับไปนะคะเป็นการคอนเฟิร์มเหมือนเป็นแสงอาทิตย์ชี้ทางสว่างให้เขาอะนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะตามติดเพื่อนๆไปหลังจากเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะเพื่อนๆติดขัดอะไรเดี๋ยวเขาช่วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็เคยช่วยเหลือเขามาก่อนเหมือนกันเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะในมุมเพื่อนๆเพื่อนๆก็อาจจะมองว่านี่คือความรักความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือกันและกันแต่ตัวเขามองว่าเพื่อนๆเป็นไอดอลเขาที่แบบเขาแบบโดนขโมยหัวใจไปนะคะแล้วมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ท็อกซิกต่อให้มันจะเป็นการแอบรักก็ตามนะคะเขาก็เลยแบบเขาจะตามติดเพื่อนๆไปเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองสแกนดูได้นะคะว่ามีใครที่แบบโดดเด่นในเรื่องของการพูดการเขียนจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยอยู่หรือเปล่านะคะเพื่อนๆเคยไปช่วยสนับสนุนอะไรใครหรือเปล่านะคะเคยไปเป็นแสงอาทิตย์ชี้ทางสว่างอะไรให้ใครหรือเปล่าคนคนนั้นเป็นไปได้ว่าแอบฝันถึงเพื่อนๆอยู่นะคะนี่ได้ enlightenment นะคะดูแล้วเพื่อนๆไปเป็นแสงสว่างให้เขาจริงเนี่ย confirm มาก the sun แล้วก็ enlightenment นะคะไปชี้ทางสว่างไปเป็นความหวังอะไรให้เขานะคะว่าเฮ้ยการที่เราทำงานสายความคิดสร้างสรรค์การพูดการเขียนตรงนี้มีความฝันแบบนี้มันสำเร็จได้มันเป็นไปได้เนี่ยมองเพื่อนๆเป็นไอดอลเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นน่ะชีวิตเขาดีขึ้นนะคะนี่ได้ Angel of Miracle นะคะเนี่ย confirm มากว่าเจอเพื่อนๆน่ะเปรียบเสมือนเจอโชคดีในชีวิตของเขานะคะก่อนหน้านี้ก็ได้ดาวพฤหัสเนี่ยคอนเฟิร์มมากนะคะเจอเพื่อนๆเหมือนเจอโชคดีในชีวิตของเขาเหมือนเขาได้กลับไปเป็นเด็กอีกรอบนะคะเนี่ยในไพ่มีเด็กทารกนี่ก็เด็กถือดาบ The Sun นะคะเป็นพลังงานลัคนาสิงห์ที่มีพลังงานความเป็นเด็กเหมือนกันเหมือนเขากลับไปเป็นเด็กอีกรอบอะชีวิตที่มันเต็มไปด้วยพลังงานไฟแรงความสุขความสนุกในสิ่งที่อยากจะทำในความฝันที่เราศรัทธาอยากจะไล่ล่าอยากจะสำเร็จแบบนั้นและมันเป็นไปได้มันสำเร็จได้เพราะว่าเพื่อนๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะคือเนี่ยอยู่กับเพื่อนๆแล้วเขาเหมือนกลับไปเป็นเด็กทารกอ่ะเหมือนเพื่อนๆคือผู้หญิงในภาพนะคะนำทางแสงสว่างให้เขาแล้วเขาก็เป็นเด็กทารกที่แบบเหมือนพึ่งผจญภัยในเส้นทางเนี่ยผจญภัยในเส้นทางของความคิดสร้างสรรค์ผจญภัยในเส้นทางของศิลปินเส้นทางที่ทุกอย่างเป็นไปได้เป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวในระหว่างเนี้ยอาจจะทำตัวเหมือนเด็กทารกอยู่คือทำตัวเหมือนกับเป็นรุ่นน้องเป็นน้องใหม่เป็นคนที่ประสบการณ์น้อยกว่าเพื่อนๆแล้วก็แบบเฮ้ยตามติดเป็นผู้ช่วยเพื่อนๆขอคำแนะนำจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีพลังงานนี้อยู่นี่ได้กูเชียนะคะคอนเฟิร์มนะคะอยู่กับเพื่อนๆแล้วเขาแฮปปี้มากรู้สึกว่าเป็นอิสระนะคะรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่เครียดนะคะสนับสนุนกันและกันได้ดีนะคะลองสแกนดูได้นะคะว่าเพื่อนๆแบบเข้ากับใครได้ดีเป็นพิเศษหรือเปล่าตอนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆอยู่นี่ได้วิสดอมนะคะอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะคะดูแล้วสติปัญญาของเขาอ่ะเหมือนได้รับการพัฒนานะคะหมายความว่าเพื่อนๆอาจจะเอาประสบการณ์อะไรบางอย่างบอกเขาเอาคำแนะนำอะไรบางอย่างสอนเขาอยู่อ่ะนะคะชี้ทางสว่างอะไรให้เขาทำให้เขาเหมือนตื่นรู้อ่ะสติปัญญามันเลยแบบพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบมีปรัชญาชีวิตอะไรสักอย่างที่แบบไปเผยแพร่เขาแล้วเขารู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเหมือนทำให้เขากลับมาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเชื่อในตัวเองมั่นใจในตัวเองและไม่ถูกใจนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นอู้หู้คอนเฟิร์มมากนะคะว่าดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้เจ้าตัวอาจจะเป็นผู้หญิงถอนหายใจอยู่นะคะรู้สึกชีวิตมันทุกข์ใจนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นอาจจะถึงขั้นป่วยกายป่วยใจเหมือนกับผู้ชายในภาพนะคะแต่พอเขาเจอเพื่อนๆนะคะเขาเจอแสงสว่างอยู่ที่บอกชีวิตมันดีขึ้นทุกวันนี้นะคะถ้ายังถอนหายใจอยู่จะไม่ได้ถอนหายใจจากการป่วยกายป่วยใจแล้วแต่ถอนหายใจในแง่ที่ว่าดูแล้วท่าทางจะต้องแอบรักเพื่อนๆข้างเดียว
ไปตลอดการ forever and ever แล้วแหละ เพราะว่าเพื่อนๆสูงส่งมากในสายตาเขามองว่าเพื่อนๆเป็นนกยูงเฉิดฉายไกลเกินเอื้อมและสูงส่งนะคะเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆ เป็นแสงอาทิตย์ที่เขารู้สึกว่ามันเจิดจ้ามันจับต้องไม่ได้นะคะเขาแบบไม่มีวันเท่าเพื่อนๆอ่ะนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นแล้วความรักความสัมพันธ์นี้เขาก็มีเจตนาที่ดีให้กับเพื่อนๆอยู่เสมอนะคะตายแล้วก็เลยแบบเก็บไปฝันเลยเนี่ยนี่ได้ risk นะคะเขามองว่าเสี่ยงนะคะถ้าจะให้เพื่อนๆรู้ว่าเขาแอบฝันถึงเพื่อนๆอยู่เขาคิดอะไรกับเพื่อนๆอยู่เขามองว่าเสี่ยงนะคะเขามองว่าเดี๋ยวมันเสียมิตรภาพนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเจ้าตัวก็เลยแบบพยายามเก็บอาการเก็บความรู้สึกอยู่นะคะได้ teach นะคะเนี่ยคอนเฟิร์มมากเพื่อนๆไปสอนอะไรเขาเข้าไว้นะคะคือไปเหมือนกับชี้ทางสว่างให้เขานะคะนำเสนอปรัชญาวิธีการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างให้เขาอะไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะแต่คือไปส่งผลให้เขาเรียนรู้อะไรบางอย่างอะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะในการที่เราจะสำเร็จตามใจหวังแบบเนี้ยมันเป็นไปได้นะที่สายความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้จะสามารถมีการงานการเงินที่มั่นคงแบบเพื่อนๆได้นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเฉิดฉายมีชื่อแบบเพื่อนๆได้เนี่ยมันเป็นไปได้อะที่ชีวิตมันจะดีขึ้นนะคะเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคนะคะได้351นะคะ351อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะ351 3มิถุนายนนะคะมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าเกิดปี35ปี51นะคะแต่แล้วแต่นะคะเป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะนี่ได้ต้นไม้กับได้คำว่า love me นะคะรักข้างเดียวนะคะคนๆนี้เก็บไปฝันเลยเนี่ย love me นะคะดูแล้วใจหนึ่งเขาก็อยากให้เพื่อนมีความรักกลับมาให้เขานะคะแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเสี่ยงนะคะรู้สึกว่าอย่าเลยเดี๋ยวเสียมิตรภาพนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นที่เขากลัวเสียมิตรภาพเพราะว่ามิตรภาพนี้มันไม่ได้เป็นมิตรภาพที่ฉาบฉวยนะคะยิ่งได้ต้นไม้ออกมายิ่งคอนเฟิร์มมากว่าความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขามิตรภาพระหว่างกันเนี่ยพัฒนามานานแล้วอะเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆเติบใหญ่เติบโตจนมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆรู้จักกันมานานสนิทกันมานานผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะถ้าหากว่าไปแสดงตัวออกบอกเพื่อนๆว่ารักฉันกลับมาบ้างสิกลัวต้นไม้มันพังนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะกลับมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงไม่ได้ความสัมพันธ์มันเสียนะคะก็เลยเก็บอาการอยู่นะคะและนี่ก็คือข้อมูลของคนที่แอบฝันถึงเพื่อนกลุ่มที่1นะคะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแกอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่2นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆได้ไพ่มิสติกได้เมดิเอเตอร์แล้วก็ได้ฮีโดนิสต์นะคะดูแล้วนะคะคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆนะคะแอบฝันจริงอะไรจริงนะคะดูแล้วเจ้าตัวเป็นคนประเภทที่มีเซนส์มีสัญชาตญาณที่สูงนะคะจากพลังงานของไพ่มิสติกนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทำสมาธิเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับจิตวิญญาณอาจจะแบบเป็นคนสนใจพวกไพ่ทาโร่พวกโหราศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดูแล้วเป็นคนประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับมีเซนส์มีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วเขาเก็บอาการนะคะคือไม่บอกเพื่อนๆว่าเขาแอบฝันถึงเพื่อนๆอยู่แต่เวลาแอบฝันถึงเพื่อนๆขึ้นมานะคะจินตนาการเขาจะล้ำลึกมากนะคะจากพลังงานของไพ่เมดิเอเตอร์แล้วก็ไพ่ฮีโดนิสต์ตรงนี้นะคะดูแล้วจะจินตนาการถึงเพื่อนๆในเวอร์ชันสวยๆงามๆนะคะเหมือนกับไพ่ฮีโดนิสต์ตรงเนี้ยเหมือนจะจินตนาการว่าถ้าหากว่าอยู่กับเพื่อนๆแล้วมีช่วงเวลาไปเดทกันมีช่วงเวลาไปเที่ยวด้วยกันเพื่อนๆจะใส่ชุดแบบไหนจะกินอะไรทำผมแบบไหนเนี่ยคือจะมีจินตนาการที่เหมือนกับมีรายละเอียดนะคะมีพลังงานอย่างนั้นแล้วเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นจินตนาการที่เหมือนจริงมากอ่ะในฝันของเขานะคะสาเหตุที่เขาฝันแล้วแบบมีรายละเอียดลงดีเทลได้เยอะเหมือนจริงมากเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมีสัญชาตญาณดีอยู่แล้วอ่ะนะคะและเป็นไปได้เลยว่าคนคนนี้เขาเชื่อว่าเพื่อนๆกับเขาอ่ะเหมาะกันนะคะคือเหมาะที่จะคู่กันเนี่ยเป็นพลังงานนี้เพราะได้ไพ่เมดิเอเตอร์ออกมานะคะณตอนนี้นะคะดูแล้วเขากับเพื่อนๆยังไม่ได้คู่กันนะคะมีอะไรบางอย่างมาขวางกั้นตรงกลางนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่หรือจังหวะจากคนเวลาอาจจะแบบไม่เหมาะที่จะยังคบกันนะคะเนี่ยมีพลังงานอะไรบางอย่างขวางกั้นแต่เขาเชื่อว่าเดี๋ยวเพื่อนๆกับเขาจะต่อติดนะคะเนี่ยมีพลังงานที่เชื่อว่าเดี๋ยวโชคชะตาจะมาอยู่ตรงกลางแล้วดึงให้เพื่อนๆกับเขามาเจอกันเองนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้น
ดี๋ยวจะมีช่วงเวลาที่จังหวะจับโคนถูกต้องให้เราแบบอยู่ด้วยกันแต่ในระหว่างที่ยังมีอะไรสักอย่างมาขวางกั้นให้เรามาอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยเขาจะฝันถึงเพื่อนๆนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะสัญชาตญาณดีมากอ่ะกลายเป็นว่าฝันอะไรทีนึงจะล้ำลึกมากรายละเอียดจะเยอะอะไรเงี้ยบทสนทนาของเขากับเพื่อนๆในฝันจะแบบอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวเกาะกันกินผลไม้กันนอนใต้ต้นปาล์มกันไหมอะไรเงี้ยคือรายละเอียดจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะณวันที่เพื่อนๆกับเขาได้แบบมาคู่กันก็ลองถามเขาดูนะคะว่าเคยฝันตัวเองไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนฝันว่าอะไรนะคะเจ้าตัวจะมีรายละเอียดบอกเพื่อนๆเยอะมากว่าอ๋อตอนนั้นฉันฝันว่าเราไปเที่ยวเกาะด้วยกันเธอแล้วเธอใส่ชุดสีแดงแบบนี้เลยเธอกินองุ่นด้วยนะเธอผมเธอปลิวไปตามสายลมเลยนะเธอเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะคือรายละเอียดเยอะแล้วเพื่อนๆก็อาจจะถามเยอะว่าเฮ้ยฝันอะไรแบบรายละเอียดเยอะแล้วจำได้ดีจังเขาก็จะแบบก็ฉันเป็นคนเซนส์ดีไงฉันเป็นคนเซนส์สัมผัสดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นดูแล้วได้พลังงานของคนที่เหมือนกับเชื่อมั่นมากอะว่าเพื่อนๆกับเขาคู่กันต่อให้ไม่ใช่ตอนนี้อนาคตก็ต้องคู่กันนะคะเจ้าตัวเลยค่อนไปทางเหมือนหนักแน่นอะสบายใจนะคะเหมือนไม่ได้กังวลว่าแบบอุ๊ยเดี๋ยวเราจะต้องพลากจากกันหรือเปล่าเนี่ยไม่นะคะดูแล้วแบบค่อนไปทางชิลๆว่าแบบไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรอนาคตเจอกันระหว่างนี้ฉันฝันถึงเธอแทนนะคะเป็นพลังงานอย่างนี้ลองดูนะคะถ้าหากมีใครแบบดูออร่าลึกลับดูเซนส์แรงๆอะไรเงี้ยคนนี้แหละอาจจะฝันถึงเพื่อนๆอยู่หรือเปล่าฮะแหน่เดี๋ยวดูออราเคิลเพิ่มเติมนะคะนี่ได้เชฟชิฟเตอร์นะคะคนเนี้ยเซนส์ดีจริงอะไรจริงนะคะคือเหมือนกับเป็นคนที่มีเรื่องแนวแบบพัฒนาจิตใจตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนชอบนั่งสมาธิเป็นคนที่พัฒนาตัวเองไปให้จิตใจตัวเองอัพเลเวลไปอีกขั้นน่ะนะคะอาจจะเป็นคนเหมือนกับบรรลุอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเช่นเจ้าตัวอาจจะศึกษาโหราศาสตร์อย่างเงี้ยทำให้แบบบรรลุความคิดของตัวเองไปอีกขั้นน่ะว่าแบบอ๋อชีวิตของคนเรามันซับซ้อนแบบนี้นะอิทธิพลดวงดาวมันอย่างนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะคะคือเหมือนมีการอัพเลเวลหรืออาจจะศึกษาธรรมะศึกษาปรัชญาอะไรบางอย่างจนทำให้แบบบรรลุอะไรบางอย่างไปอีกขั้นนะว่าอ๋อชีวิตมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้ตามหลักพระพุทธเป็นอย่างนี้ตามหลักปรัชญาของเต๋าเป็นอย่างนี้เนี่ยมีพลังงานประมาณนี้อยู่นะคะสาเหตุที่เจ้าตัวสนใจเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองพัฒนายกระดับจิตใจตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเจ้าตัวสัญชาตญาณดีอะนะคะทำให้อาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อว่าชีวิตของมนุษย์มันมีอะไรมากกว่าเรื่องเงินมันมีอะไรมากกว่าเรื่องวัตถุนะคะมีอะไรมากกว่าเรื่องโซเชียลมีเดียประมาณเนี้ยคือเจ้าตัวเชื่อว่ามันมีเรื่องจักรวาลมีเรื่องพลังงานมีเรื่องสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้มีเรื่องที่เป็นเรื่องแบบอีกมิตินึงอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนอัพเลเวลไปอีกขั้นนึงอะนะคะเจ้าตัวเชื่อว่าชีวิตของมนุษย์มันมีอะไรแบบนั้นอยู่นะคะก็เลยแบบอาจจะศึกษาอะไรในทำนองนี้พัฒนาตัวเองในทำนองนี้อยู่นะคะออร่าลึกลับอะจะแผ่ออกมาเยอะนะคะจากคนที่แอบฝันถึงเพื่อนว่าให้พระแม่ชีออกมาเลยเจ้าตัวอาจจะศึกษาอะไรประมาณนี้อยู่จริงๆนะคะอุ๊ยไพ่คอนเฟิร์มมากเลยอ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบชอบนั่งสมาธิอยู่กับแรงศรัทธาต่อศาสนาต่อความเชื่อที่ตัวเองมีนะคะอาจจะแบบอยู่กับปรัชญาอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคนที่แบบสวดมนต์สวดคาถาอะไรเงี้ยได้นะคะเรื่องประวัติศาสตร์ลึกลับอะไรคือจะรู้เยอะนะคะศึกษาเยอะประมาณนี้นะคะย้ำนะคะเจ้าตัวจะเป็นคนที่มีออร่าลึกลับออกมาเยอะสัญชาตญาณดีนะคะเซนส์ดีนะคะจะแบบทำตัวเหมือนกับมีจิตวิญญาณจิตใจที่เหมือนอัพเลเวลไปอีกขั้นนึงแล้วอะนะคะเหมือนเพื่อนๆลองจินตนาการนะคะเวลาเจอใครบางคนที่จิตใจเขาอัพเลเวลไปอีกขั้นอะเราจะแอบรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่คนคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเหมือนอาจจะลึกลับแผ่ออกมาหรือดูผุดพองกว่าคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เพราะว่าเจ้าตัวศึกษาอะไรบางอย่างจนจิตใจมันอัพเลเวลไปแล้วอะนะคะได้เน็ตเวิร์กเกอร์นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆกับคนๆเนี้ยอาจจะได้มารู้จักกันผ่านการแนะนำของใครบางคนนะคะอาจจะมีคนรู้จักแนะนำกันผ่านการงานนะคะเน็ตเวิร์กเกอร์เช่นเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยหาข้อมูลแนวนี้อยู่มีใครพอมีข้อมูลประมาณนี้ไหมก็มีคอนเนคชันแนะนำให้รู้จักกับเขานะคะก็เลยมารู้จักกันแบบผ่านการแนะนำของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตรงกลางนะคะเพื่อนๆได้ไพ่เมดิเอเตอร์ด้วยมันมีเรื่องของคนกลางเข้ามานะคะก็คืออาจจะมีคนรู้จักแนะนำนะคะอย่างที่บอกพอรู้จักกันปุ๊บเขาอาจจะปิงเพื่อนๆอะนะคะแล้วก็สัมผัสได้ว่าเดี๋ยว
เราได้คู่กันแน่ที่รักแต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่เดี๋ยวได้คู่กันนะคะระหว่างนี้แอบฝันถึงกันไปก่อนนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นในระหว่างที่ยังไม่ได้คู่กันนะคะสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะขยันแชทมาหานะคะขยันแบบส่งข่าวส่งข้อมูลอะไรมาหาเพื่อนๆอ้างว่าเป็นเรื่องงานแต่จริงๆไม่ใช่หรอก อยากทักทายเฉยๆนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะและสำหรับบางคนนะคะอันนี้สำหรับบางคนมากนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้แบบเห็นคนคนนี้ในข่าวนะคะอาจจะแบบเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียหรืออยู่ในข่าวในสื่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะได้โคจรมาเจอกันนะคะเพื่อนๆได้เสียงติ่งไหมอุ๊ยมีเสียงติ่งดังนะคะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆเจอกับคนคนนี้แล้วเป็นไปได้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มขยันส่งแชทส่งอะไรมาหาเพื่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าได้เรือนที่11ได้ลัคนาตุลแล้วก็ได้มูนนะคะดูแล้วนะคะลัคนากุมตุลมีนกรกฎนะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะคอนเฟิร์มมากนะคะว่าคนคนนี้นะคะอาจจะได้รู้จักกับเพื่อนๆผ่านคนกลางที่แนะนำนะคะผ่านคอนเนคชันอะนะคะเพราะว่าได้พลังงานของลัคนากุมมามันเป็นพลังงานของกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมนะคะอย่างที่บอกนะคะอาจจะแบบเพื่อนๆหาข้อมูลจะทำงานอะไรบางอย่างแล้วแบบมีคอนเนคชันแนะนำให้รู้จักกับคนคนนี้นะคะเจอกันครั้งแรกปุ๊บเป็นไปได้ว่าออร่าลึกลับเขาแผ่พอได้พลังงานของมูนดวงจันทร์ออกมาเจ้าตัวเป็นคนสัญชาตญาณดีมากนะคะออร่าลึกลับอะไรเงี้ยจะแผ่ออกมาเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนติดเคลิ้มฝันนิดนึงนะคะเพราะว่าสัญชาตญาณดีอ่ะเวลาเขาตอบติดอะไรของเขาแบบมันก็อาจจะมีช่วงดูเหมือนจะเหม่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆไม่ได้เหม่อนะคะจริงๆคือเหมือนกับเขาตอบติดอะไรของเขาได้อยู่ในจิตใจเขาอ่ะนะคะแต่ในมุมเพื่อนๆอาจจะเหมือนกับนั่นเขาเหม่อหรือเปล่าเปล่านะคะไม่ได้เหม่อเป็นพลังงานอย่างนั้นเพื่อนๆก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบดูลึกลับแพ้ดูแบบต่อติดยากจังนะคะไม่ยากนะคะเจ้าตัวเดี๋ยวแบบเขามั่นใจในความฝันเขาว่าเดี๋ยวเขากับเพื่อนๆจะแบบมาเจอกันในภายภาคหน้านะคะได้ลัคนาตุลออกมานะคะคนคนนี้ดูแล้วคารมดีนะคะไม่ว่าจะมีโลกส่วนตัวสูงลึกลับแค่ไหนเวลาเข้าสังคมเวลาที่ต้องพูดกับเพื่อนๆคารมดีมากนะคะอาจจะแบบขยันจีบนะคะแบบจีบให้เพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้จีบใช่ไหมเมื่อกี้ใช่แหละเนาะประมาณนี้นะคะคารมดีนะคะประมาณนี้อาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการสื่อสารมากเป็นพิเศษนะคะการเขียนอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะมีความรู้ด้านกฎหมายนะคะสำหรับบางคนเพราะได้ลัคนาตุลออกมาและเนื่องจากได้ลัคนาตุลนะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเชื่อจริงอะไรจริงนะคะว่าในภายภาคหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆกับเขาอะจะได้มาโรแมนติกกันได้เป็นคู่กันนะคะต่อมาดูไพ่ทาโร่เพื่อดูกันนะคะว่าใครแอบฝันถึงเพื่อนๆกลุ่มที่2อยู่นะคะเดี๋ยวดูหลังไพ่ก่อนเลยนะคะได้ราชินีถือเหรียญนะคะควีนออฟเพนทาเคิลส์นะคะดูแล้วนะคะคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นคนที่ถ้าเมื่อไหร่ต้องดูแลคนรักของตัวเองดูแลดีมากนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเทคแคร์พี่น้องครอบครัวของตัวเองดีนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแบบมั่นใจว่าเขาปิ๊งเพื่อนๆนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเขาเซนส์ได้ว่าเพื่อนๆกับเขาคู่กันแหละในอนาคตเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเพื่อนๆดีมากเพราะเขามองว่าเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งคนรักของเขาอะนะคะแม้เพื่อนๆจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะแสดงว่าจะเป็นคนประเภทที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือของเพื่อนๆแบบสุดๆนะคะขอแบบขอข้อมูลแค่หนึ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยจะแบบโอ้ประเคนให้นู่นให้นี่ให้นั่นมาเยอะนะคะประมาณนี้เดี๋ยวต่อมาดูใต้แพทย์ราชินีถือเหรียญนะคะนี่ได้6ดาบนะคะ Six of Swords นะคะดูแล้วนะคะคนคนนี้นะคะจะให้พลังงานของความสุขสงบให้กับเพื่อนๆนะคะอยู่กับคนคนนี้นะคะเพื่อนๆจะไม่เครียดนะคะไอ้นี้คีย์เวิร์ดสำคัญนะคะคือต่อให้เพื่อนๆเครียดเรื่องคนเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องความฝันของตัวเองนะคะว่าแบบทุกอย่างทำไมมันยากมันมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้นะคะแต่เมื่อไหร่นะคะได้อยู่กับคนคนนี้ได้พูดกับคนคนนี้เพื่อนๆจะรู้สึกสบายใจอะรู้สึกแบบมันสงบจังรู้สึกเฮ้ยทำไมอยู่กับคนคนนี้เราไม่เครียดทำไมคนคนนี้ทำให้เราหัวเราะเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวต่อมาดูใต้ไพ่6ดาบนะคะได้ The World นะคะดูแล้วนะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะมีพลังงานของการเดินทางหรือต่างชาติออกมานะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเดินทางไปหลายๆประเทศนะคะแบบศึกษานู่นนี่นั่นเยอะเลยต้องเดินทางเยอะนะคะดูแล้วนะคะคนคนนี้จะให้พลังงานให้เพื่อนๆนิยามว่าแปลกนะคะในตอนแรกที่เจอนะคะจะรู้สึกว่าคนคนนี้แปลกเพราะว่าตัวเขาอะอย่างที่บอกนะคะเหมือนมีการอัพเลเวลจิตวิญญาณความคิดของตัวเองไปอีกขั้นมีสัญชาตญาณที่ดีนะคะศึกษาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับปรัชญาแรงศรัทธาแบบประมาณนี้ที่แก้วยกตัวอย่างไปตอนแรกนะคะเพื่อนๆเลยอาจจะมองว่าคนคนนี้ดูแบบมันเขาอยู่อีกมิตินึงอะ
เนี่ยเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะเหมือนรู้สึกแรกๆอ่ะอาจจะรู้สึกต่อไม่ค่อยติดกับเขาเหมือนไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่รู้สึกอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเขาดูแปลกจังเหมือนไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะนิยามเขาอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวพอรู้จักเขาไปแล้วอ่ะอย่างที่บอกจะรู้สึกสงบใจอ่ะเวลาอยู่กับเขาไม่เครียดไม่กดดันนะคะไม่รู้สึกว่าต้องระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเฮ้ยคนๆนี้แบบให้ความรู้สึกปลอดภัยกับเราจังเลยนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นดูแล้วนะคะการที่เจอคนคนนี้จะเปรียบเสมือนให้เพื่อนๆได้เริ่มต้นเปิดมุมมองอะไรใหม่ๆในชีวิตอะนะคะเหมือนกับเพื่อนๆอาจจะแบบทะลุมิติไปกับเขาอะพอแบบรู้จักไปเรื่อยๆนะคะทะลุมิตินี่คือหมายความว่าเพื่อนๆอาจจะแบบมีมุมมองชีวิตแบบใหม่ใช้ชีวิตด้วยความคิดแบบใหม่มีปรัชญาชีวิตแบบใหม่เนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่เคยมองโลกในมุมมองแบบนี้มาก่อนอะนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเดี๋ยวต่อมามาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะเพื่อนๆได้4เหรียญนะคะ Four of Pentacles นะคะได้10ไม้เท้า Ten of Wands ได้ The Moon ได้4ดาบนะคะFour of Swords ได้ Judgment แล้วก็ได้เด็กถือเหรียญนะคะ Page of Pentacles นะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะมีความฝันมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่พยายามไล่ล่าพยายามเรียนรู้ให้บรรลุเป็นผลสำเร็จอยู่นะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้ Page of Pentacles อยู่ตรงนี้นะคะดูแล้วเพื่อนๆพยายามไล่ล่าความฝันตรงนี้ให้สำเร็จมานานแล้วนะคะอาจจะอยากทำธุรกิจส่วนตัวให้สำเร็จอาจจะอยากเรียนสถาบันนี้ให้สำเร็จอาจจะอยากแบบทำโปรเจกต์นี้ให้มันยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะมีความฝันที่อยากไล่ล่าให้สำเร็จอยู่แต่มีอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เพื่อนๆมีช่วงเวลาท้อใจนะคะเพื่อนๆเหมือนกับผู้หญิงในภาพ judgment ตรงนี้นะคะอยู่ในช่วงที่ดาบกำลังจะลงมาแล้วนะคะถ้าดาบลงมาเมื่อไหร่เพื่อนๆจะรู้สึกว่านี่คือจุดสิ้นสุดของความฝันเพื่อนๆรู้สึกว่าอุปสรรคที่เพื่อนๆเจอในตอนไล่ล่าความฝันอ่ะมันหนักหนาจนเพื่อนๆรู้สึกว่าโอเคมันจบแค่นี้แล้วแหละเราคงไปไกลไม่ได้มากไปกว่านี้เราคงไม่สำเร็จอย่างที่เราคิดนะคะดาบกำลังจะลงตัดสินแล้วว่าชึบจบพอกันทียอมแพ้พอกันแค่นี้เนี่ยอุปสรรคที่เจอนะคะอาจจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกแบบนี้นะคะทั้งนี้นะคะคนที่ฝันถึงเพื่อนๆคนนี้นะคะจะเปรียบเสมือนเทวดาที่อยู่ในไพ่ judgmentจะเข้ามาหาเพื่อนๆในนาทีที่เพื่อนๆกำลังจะยอมแพ้อ่ะกำลังคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแหละดาบกำลังจะลงฉึบแล้วสิ้นสุดนาทีความฝันของเราตอนนั้นแหละคนนี้จะปรากฏตัวและจะเป็นความหวังอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันยังมีทางที่ให้เราไปต่อได้อย่าเพิ่งยอมแพ้เนี่ยจะมีพลังงานนี้ออกมานะคะเพื่อนๆได้ไพ่4ดาบออกมาอยู่ข้างซ้ายของ judgment นะคะเนี่ยเขาจะเหมือนกับขี่ม้าขาวเข้ามาตอนแรกเพื่อนๆจะเหมือนกับผู้ชายที่อยู่ใต้ต้นไม้นะคะคือรู้สึกว่าอุปสรรคที่เราเจอมันยากมากจนแรงกายแรงใจเรามันไม่มีอ่ะเหมือนเรามีบาดแผลที่เราไม่สามารถเยียวยาได้อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะนอนอยู่ใต้ต้นไม้อย่างนี้แหละเราจะไม่ทำอะไรแล้วเราพอกันทียอมแพ้ดีกว่าเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เราปล่อยแล้วอ่ะไม่อยากพยายามอะไรแล้วนะคะคนนี้แหละจะมาเป็นเทวดาเป็นขี่ม้าขาวมาหาเพื่อนๆแล้วมอบความหวังอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆอันนี้คือไพ่คอนเฟิร์มติดกันเลยนะคะและนี่ The Moon นะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ได้ลูกเต๋า The Moon นะคะดูแล้วคนๆนี้จะทำให้เพื่อนๆได้แบบทำตามสัญชาตญาณของตัวเองใหม่อ่ะนะคะเจ้าตัวนะคะดูแล้วเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีนะคะเป็นไปได้ว่าเขาเซนส์ได้ว่าเพื่อนๆกำลังอยู่ในสภาพที่หมดแรงกำลังจะยอมแพ้แล้วดูแล้วเขาจะเหมือนเป็นเสียงพินในภาพเดอะมูนอ่ะจะจุดประกายแสงสว่างอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆในความมืดมิดอ่ะให้เพื่อนๆลุกขึ้นมาใหม่แล้วทำตามสัญชาตญาณของตัวเองทำตามแรงศรัทธาตามเสียงพินมานะคะไปสู่แสงสว่างไปสู่ที่ที่ดีขึ้นอย่าอยู่ในที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันหมดหวังมันยอมแพ้อย่างเงี้ยลุกขึ้นมานะคะดูแล้วเขาจะทำให้เพื่อนๆรุดเดินหน้าได้อีกครั้งนะคะนี่แสดงว่าคนคนนี้นะคะเขาจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไปถึงขั้นจิตวิญญาณนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าใจของเรามันไม่สู้แล้วอ่ะการปรากฏตัวของคนคนนี้จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าใจมันกลับมาแข็งแรงมันสู้ได้อีกครั้งอ่ะนะคะคีย์เวิร์ดคือเพื่อนๆจะตามเสียงพินนะคะตามไปหาแสงสว่างใหม่อีกครั้งอ่ะเราจะไม่ยอมแพ้นะคะมันยังไม่สิ้นสุดอ่ะความฝันของเรามันยังไม่ได้ล้มเหลวนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นแล้วก็นี่เพื่อนๆได้แบบเป็น4เหรียญแล้วก็10ไม้เท้าอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อตามเสียงพินมานะคะตึ๊ดๆๆชะดาดูแล้วนะคะเพื่อนๆจะผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้อุปสรรคอะไรก็ตามนะคะที่เพื่อนๆเจอก่อนหน้านี้จนเพื่อนๆรู้สึกว่ามันสิ้นสุดแล้วแหละมันไม่สำเร็จแล้วอะสิ่งที่เพื่อนๆฝันอะจะผ่านไปได้นะคะไม่ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหน
จะผ่านไปได้ด้วยแรงศรัทธาในตัวเองแล้วก็ความช่วยเหลือของคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆอยู่เนี่ยเขาเซนได้นะคะว่าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรแล้วเขาก็เซนได้อีกว่าจะต้องช่วยเพื่อนๆยังไงเขาจะช่วยเพื่อนๆมากอย่างที่บอกนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆขอความช่วยเหลือขอข้อมูลอะไรจากเขาแค่อย่างนึงเขาจะประเคนแบบเป็น10-20อย่างมาให้เพื่อนๆเลยอะนะคะจะช่วยเหลือเพื่อนๆมากนะคะเพราะว่าเขาเซนได้เหมือนกันว่าเพื่อนๆอะคือว่าที่คนรักเขาในอนาคต เขาฝันถึงเพื่อนๆแล้วอะแล้วเขาชัวร์มากว่าไม่ผิดพลาดนะคะจะช่วยเหลือเพื่อนๆมากแล้วเพื่อนๆจะผ่านทุกอย่างไปได้นะคะ10ไม้เท้าคือต่อให้หนักหนาแค่ไหนผ่านไปได้แล้วนาทีที่ผ่านไปได้เพื่อนๆจะมีช่วงเวลาเหมือนกับมานั่งถอนหายใจแบบเหลือเชื่อให้เราผ่านช่วงเวลาดำมืดตรงนั้นมาได้เหลือเชื่อที่ว่าเฮ้ยคนคนนี้ปรากฏตัวเข้ามาหาเพื่อนๆได้ถูกจังหวะมากอ่ะมาในนาทีสุดท้ายแล้วมาเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆลุกกลับขึ้นมาแล้วฝ่าทุกอย่างไปได้โอ้เหลือเชื่อแฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะแต่เจ้าตัวอาจจะไม่เหลือเชื่อนะคะเจ้าตัวอาจจะแบบ เราเซนได้อยู่แล้วแหละว่าแบบเราคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปไหนหรอกที่รักเราจะอยู่แถวนี้แหละเนี่ยเป็นพลังงานนี้นะคะได้พลังงานของ4เหรียญนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆกับเขาจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคือดูแล้วจะเป็นความรักความสัมพันธ์ประเภทที่ว่าโฟกัสแค่ความรักที่มีให้แก่กันโฟกัสสิ่งที่เป็นของกันและกันเท่านั้นนะจะไม่ได้โฟกัสความเห็นของคนอื่นไม่ได้โฟกัสวัตถุว่าแบบเราต้องมีบ้านแบบนี้เราต้องมีวัตถุครอบครองรถแบบนี้มีไลฟ์สไตล์หรูหราแบบนั้นแบบนี้ต้องพยายามเรียนแบบคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยจะไม่ได้มีพลังงานของการโฟกัสโลกภายนอกโลกของคนอื่นเลยนะคะดูแล้วสี่เหรียญตรงนี้คือเพื่อนๆกับเขาจะมีความรักความสัมพันธ์ในเชิงที่ว่าโฟกัสแค่สิ่งที่เรามีเราอยากมีอะไรและเรามีหรือยังเรามีแล้วนะคะเราไม่ขาดเหลือในเรื่องที่เราต้องการอ่ะเราไม่ขาดเหลือในเรื่องความสุขความรักการเงินบ้านไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการโฟกัสแค่ว่าเราต้องการอะไรและเรามีหรือยังเรามีแล้วเพราะฉะนั้นพอเป็นพลังงานของการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ขาดเหลืออะไรนะคะเราไม่ได้รู้สึกขาดเหลือเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสที่คนอื่นเราโฟกัสแค่เรากันและกันก็พอเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะสาเหตุที่ไม่ได้โฟกัสไปที่คนอื่นอ่ะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเจ้าตัวเหมือนกับเชื่อว่าชีวิตของคนเราอ่ะชีวิตของมนุษย์อ่ะมันมีอะไรมากกว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียมีอะไรที่มันลึกซึ้งเหมือนปรัชญาโบราณมันมีอะไรที่มากกว่าเรื่องเงินเรื่องวัตถุเรื่องที่ว่าต้องรวยที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดแล้วต้องแบบมีอำนาจที่สุดในจักรวาลอะไรเงี้ยมนุษย์ของเรายิ่งใหญ่กว่านั้นนะมันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะนะคะเจ้าตัวมีพลังงานอย่างเงี้ยพอเขามามีความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเลยอาจจะได้เปิดมุมมองใหม่ในลักษณะนี้ด้วยนะคะทำให้เพื่อนๆเจอจุดที่รู้ว่าเราพอที่ตรงไหนนะคะคำว่าพอมันไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราทะเยอทะยานไม่ให้เรามีความฝันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเรามีความฝันเรามีไฟเราอยากเติบโตเราอยากพัฒนามีอะไรที่มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้นะคะคือการพอมันไม่ได้หมายความว่ามีแค่นิดนึงก็พออย่างนั้นนะคะมันหมายความว่าเนี่ยเราเซตเป้าหมายว่าเราอยากมีอะไรแล้วพอเราได้ปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มอะในใจในจิตวิญญาณของเรามันเติมเต็มสิ่งที่เราไล่ล่ามันถูกทางแล้วมันถูกต้องสำหรับเราแล้วมันพอนะคะมันจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าได้รับความรักจากเธอแล้วมันไม่พอมันต้องการความรักขับอนุมัติจากคนอื่นอีกทั้งโลกใบนี้ต้องรักเราเรามีเงินที่แบบสร้างครอบครัวได้มั่นคงแล้วตัวเรามั่นคงแล้วแต่ไม่พอเราอยากจะแบบรวยให้มากกว่านี้เอาเงินของทุกคนบนโลกมาอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยอะไรอย่างงี้นะคะอันนั้นคือเป็นความรู้สึกที่ไม่พอแต่ของเพื่อนๆน่ะอยู่ในระดับที่พอหมายความว่าเพื่อนๆอยากจะมีอะไรจะมีไม่ขาดไม่เหลือนะคะเนี่ยอยู่กับคนคนนี้เราจะดีแบบนั้นนะคะแสดงว่าคนคนนี้นะคะเป็นไปได้ว่าเขาฝันถึงเพื่อนๆเนี่ยเขารอเวลาอยู่นะคะน่าจะเข้ามาหาเพื่อนๆตอนที่เพื่อนๆต้องการความช่วยเหลือนะคะเนี่ยจังหวะได้เดี๋ยวเขาจะเสียบเข้ามานะคะแล้วก็แบบเริ่มปฏิบัติการนะคะเป็นเทวดาให้เพื่อนๆช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะอะไรอย่างงี้นี่ competition นะคะดูแล้วนะคะอุปสรรคปัญหาที่ทำให้เพื่อนๆเคยท้ออ่ะเกือบจะยอมแพ้อาจจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันนะคะสิ่งที่เพื่อนๆฝันอยากจะสำเร็จอาจจะแบบมีอุปสรรคต้องแข่งขันสูงมากคนอยากจะเข้าสถาบันนี้เยอะมากคนอยากจะแบบเข้างานนี้เยอะมากคนที่อยากจะไล่ล่าความฝันสำเร็จแบบนี้เยอะมากคู่แข่งเยอะจนแบบโอ้โหเราไม่มีวันสำเร็จแน่ๆเราอาจจะแบบแข่งแล้วแพ้เยอะอะไรเงี้ยแข่งแล้วแข่งอีกแพ้แล้วแพ้อีกพอกันทีเราคงเป็นผู้แพ้ตลอดกาลแล้วแหละ
เราคงจะแบบล้มเหลวไปตลอดกาลอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะไพ่บอกว่าให้ summon courage and self confidence รวบรวมความกล้าและความมั่นใจของตัวเองนะคะให้มั่นใจในศักยภาพของตัวเองเข้าไว้อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะแล้วดูแล้วคนๆเนี่ยนะคะที่เขาแอบฝันถึงเพื่อนๆเขาจะมาช่วยส่งเสริมนะคะให้เพื่อนๆกลับมามั่นใจในตัวเองได้อีกครั้งนะคะอย่างที่บอกนะคะขี่ม้าขาวมาหาในนาทีสุดท้ายเลยเป็นเทวดามาหาเพื่อนๆในนาทีสุดท้ายให้เพื่อนๆเชื่อตัวเองและตามเสียงพินตามแสงสว่างไปได้จากไพ่เดอะมูนนะคะแล้วสุดท้ายนะคะจะผ่านทุกอุปสรรคไปได้แล้วเพื่อนๆจะรู้สึกพอจะสร้างอะไรขึ้นมาได้แล้วรู้สึกพออืมนี่ The Dolphin นะคะ Don't worry be happy นะคะคอนเฟิร์มนะคะดูแล้วความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับคนที่ฝันถึงเพื่อนๆเนี่ยพอมาคู่กันแล้วอุ้ยมันดีมากมันไม่มีอะไรต้องกังวลเลย Don't worry be happy นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆรู้สึกสนุกมีความสุขอะนะคะทำอะไรก็แบบรู้สึกมันโฟลว์นะคะอยู่กับคนคนนี้ดูแล้วพลังงานตรงกันมากนะคะอย่างที่บอกอยู่กับคนคนนี้แล้วเพื่อนๆจะรู้สึกมีความสุขสบายใจอะนะคะจะไม่เครียดไม่กดดันอยู่ด้วยกันเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องแข่งขันต้องพิสูจน์ตัวเองกับเธออยู่ตลอดเวลาความรักที่ฉันมีให้เธอมันไม่พอเธอต้องอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยอะไรที่มันเครียดอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะอยู่กับคนคนนี้แล้วแบบเหมือนว่ายน้ำกับปลาโลมาอยู่ตลอดเวลาโฟลว์มีความสุขนะคะได้เกรสนะคะนี่สิ่งดีๆนะคะกำลังจะมาหาเพื่อนๆอะไรคือสิ่งดีๆคนคนนี้แหละคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆอยู่เนี่ยกำลังจะมาหาเพื่อนๆนะคะตอนไหนตอนที่นาทีสุดท้ายเลยตอนที่เพื่อนๆรู้สึกว่าจะยอมแพ้แล้วอะจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่พยายามแล้วพอกันที enough อะไรเงี้ยเดี๋ยวมานะคะมาตอนนั้นแหละ นี่เป็นไงล่ะ true love come to me เป็นไงล่ะเดี๋ยวเขามาหาเพื่อนๆเองนะคะทำไมเขามาหาเพื่อนๆเพราะเขาเซ็นได้นะคะเขาเซ็นได้เขาเซ็นได้เดี๋ยวเขามาหาเพื่อนๆเองนะคะแล้วก็ย้ำนะคะจุดเริ่มต้นอาจจะแบบมีคนกลางที่ช่วยประสานให้กับเพื่อนๆนะคะอาจจะแบบเนี่ยมีคนรู้จักช่วยติดต่อคอนเนคชั่นอะไรให้นะคะแล้วเจ้าตัวจะมาหาเพื่อนๆแล้วเขาจะเซ็นได้ว่าแบบเฮ้ยเราคู่กันได้นะเพราะเขาเก็บไปฝันแล้วเขาเห็นรายละเอียดดีเทลชัดเจนมากอะว่าแบบเราไปฝันถึงเธออย่างนี้อย่างนี้นะรายละเอียดดีนะคะเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มนะคะว่าเดี๋ยวเขามาหาเพื่อนๆเองนี่ได้ cheerfulness นะคะได้ conversation แล้วก็ได้ flow นะคะดูแล้วอุปสรรคที่ทำให้เพื่อนๆท้อใจก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆอาจจะต้องแข่งกับคู่แข่งเยอะนะคะเพราะได้ไพ่ flow แล้วดูแล้วคู่แข่งของเพื่อนๆอาจจะเป็นพลังงานลบกับเพื่อนๆมากเป็นคนที่ท็อกซิกนะคะอาจจะแบบพูดจาบั่นทอนใส่เพื่อนๆหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะโกงเอาเปรียบอะไรอย่างนี้กับเพื่อนๆนะคะทำให้เพื่อนๆรู้สึกท้อมากว่าโอเคเราไม่มีวันแข่งกับศัตรูคนนี้ชนะแล้วแหละนะคะพอกันทีนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะดูแล้วคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆเนี่ยเขาจะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆและนำมาซึ่งพลังงานของ cheerfulness นะคะจะทำให้เพื่อนๆก้าวเข้าสู่ชีวิตบทใหม่ที่ดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกแล้วก็ได้ไพ่ conversation นะคะดูแล้วอาจจะได้มีช่วงเวลาสนทนาเยอะนะคะอาจจะแชทคุยกันส่งข้อความถึงกันเยอะนะคะเป็นบทสนทนาที่ดีแล้วก่อนหน้านี้ลูกเต่าเพื่อนๆก็ได้ลัคนาตุลออกมานะคะเป็นไปได้ว่าจะคุยกันถูกคอมากนะคะนี่ได้ opportunities นะคะดูแล้วคนๆนี้นะคะเขาจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆดีมากมีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างมาให้เพื่อนๆนะคะเขาจะทำให้เพื่อนๆผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้อะนะคะก็อาจจะแบบมีข้อเสนอดีๆโอกาสดีๆอะไรบางอย่างมาช่วยเพื่อนๆนะคะได้แดนซ์นะคะเนี่ยเหมือนพลังงานดอลฟินนะคะสนุกไปนะคะอยู่กับคนคนนี้แล้วคือมีแต่ความสนุกสบายใจนะคะแดนซ์เขาอาจจะชวนเพื่อนๆ เต้นหรือเปล่า เป็นไปได้นะคะสำหรับบางคนเดี๋ยวต่อมาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆ นะคะได้7ได้4ได้18นะคะ7 4 18นะคะอาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆ นะคะเป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะ7บวก4นะคะได้11นะคะ11ในไพ่ทาโร่นะคะจะเป็นไพ่ justice ลัคนาตุลนะคะตุลอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะเดือนตุลาคมอะไรอย่างนี้นะคะหรือ18ตุลา9ตุลา7ตุลานะคะมีนัยสำคัญอะไรหรือเปล่านะคะแต่แล้วแต่นะคะเป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะได้แฟรี่กับพระจันทร์ออกมานะคะคอนเฟิร์มนะคะคนคนนี้สัญชาตญาณดีมากดีแบบดีมากๆนะคะอาจจะเซนแรงนะคะเพราะก่อนอันนี้ลูกเต่าก็ได้ลูกเต่ามูนออกมาเหมือนกันนะคะได้แฟรี่ออกมานะคะดูแล้วเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลประจำตัวเพื่อนๆกับเขา
เดี๋ยวจะโดนบันดาลให้มาเจอกันในตอนที่ถูกต้องนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะเราเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะดูแล้วนะคะคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆนะคะเป็นไปได้เลยนะคะว่าอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะอาจจะโด่งดังในเรื่องของการที่แบบว่ามีภาวะผู้นำมีสติปัญญามีเซนส์สัญชาตญาณที่ดีนะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะได้ไพ่กายออกมาตรงกลางนะคะดูแล้วเจ้าตัวเป็นคนที่มีความรู้ดีไม่พอแต่สัญชาตญาณดีอย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับใช้ชีวิตแบบเชื่อเรื่องอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งไปถึงจิตวิญญาณนะคะเช่นอาจจะเชื่อในเรื่องของศาสนาเชื่อในเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตนะคะเชื่อในเรื่องของเหนือธรรมชาติเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีความรู้อะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันลึกซึ้งแล้วมันทำให้เขามีความคิดความอ่านที่อัพเลเวลไปอีกขั้นนึงนะคะเช่นนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นภาพถ้าเจ้าตัวเชื่อในเรื่องของปรัชญาอะไรบางอย่างก็อาจจะศึกษาลึกซึ้งจนแบบเอามาดัดแปลงใช้กับชีวิตของตัวเองจนชีวิตแบบมันรุดเดินหน้ามากอ่ะเหมือนชีวิตดำเนินไปแบบไม่ผิดพลาดและประสบความสำเร็จอะไรอย่างงี้นะคะการประสบความสำเร็จจากการที่มีแรงเชื่อมีจิตวิญญาณที่อัพเลเวลอะไรบางอย่างตรงนี้เนี่ยทำให้ใครหลายคนมองว่าเขาเป็นไอดอลนะคะนี่คือคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆเลยนะคะหลายคนอาจจะแบบชอบคนคนเนี้ยมองว่าคนคนนี้เป็นไอดอลเขานะคะรู้สึกว่าอุ๊ยเท่จังเหมือนดูโลกส่วนตัวสูงแต่ก็แบบเฮ้ยสติปัญญาดีเฮ้ยมีความคิดความอ่านเหมือนกับอัพเลเวลไปอีกขั้นนึงอะนะคะเหมือนจิตวิญญาณมันอัพเลเวลไปอีกขั้นนึงนะคะรู้สึกแบบอุ๊ยเท่จังเลยนะคะเป็นพลังงานอย่างนี้หลายคนก็เลยอาจจะชอบคนคนนี้นะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะมีประวัติการเดินทางเยอะนะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะนั่งบอลลูนอยู่ตรงนี้นะคะดูแล้วนะคะเป็นคนที่เดินทางเยอะแล้วก็ไม่กลัวการที่จะต้องทำอะไรใหม่ๆนะคะไม่กลัวอุปสรรคนะคะถ้าหากว่าเซตเป้าหมายแล้วว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในแบบนี้นะคะดูแล้วเจ้าตัวจะลุยมากนะคะต่อให้จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเจออุปสรรคอะไรพร้อมฟันฝ่าและไม่กลัวนะคะเพราะเจ้าตัวมีพลังงานของกายอยู่ในตัวเองคือมีสติปัญญามีความเชื่อมีแรงศรัทธาในการดำเนินชีวิตอะเพราะฉะนั้นไม่กลัวนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นยิ่งประกบด้วยวอริเออร์อย่างนี้นะคะเจ้าตัวมีพลังงานของการเป็นนักรบนักสู้ในตัวเองสูงนะคะมีวินัยสูงเป็นคนเอาจริงเอาจังนะคะเป็นฮีโร่ในสายตาของคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมได้เนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้เขาเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะคะแต่วิธีการรบการสู้ของเจ้าตัววิธีการพิชิตเป้าหมายความฝันของเจ้าตัวนะคะดูแล้วจะไม่ได้เป็นการไปปะฉลาดกับใครนะคะมันจะเป็นไปในเรื่องของการแบบดำเนินชีวิตแบบลึกซึ้งอะไม่ทะเลาะกับคนผ่านถือศีลเชื่อในตัวเองนะคะเชื่อในสติปัญญาของตัวเองเพราะสติปัญญาเป็นแสงตะเกียงนำทางชีวิตเนี่ยจะมีการสู้ในลักษณะนี้มากกว่านะคะแล้วดูแล้วนะคะคนคนนี้แหละคือคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆก็ลองดูได้นะคะว่ามีใครบุคลิกลักษณะแบบนี้อยู่หรือเปล่าในแอปดู Oracle เพิ่มดีกว่าอู้ว้าวภูเขาไฟระเบิดนะคะ Destroyer นะคะคนคนนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เขาเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆนะคะดูแล้วนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆครั้งใหญ่ใหญ่เหมือนกับภูเขาไฟระเบิดเสมือนกับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเข้ามาทำให้เพื่อนๆเปลี่ยนมุมมองความคิดอะทำให้เพื่อนๆมองว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้สิ่งที่มองว่ามันไม่ดีจะบอกลามันไปได้และเริ่มต้นสิ่งดีๆแทนนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะอะไรที่ยึดติดแล้วรู้สึกว่าเราปล่อยวางไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆจะปล่อยวางไปได้เนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่เปลี่ยนแบบครั้งใหญ่เป็นขั้วตรงข้ามนะคะอาจจะทำให้เพื่อนๆแบบลองเดินทางมากขึ้นศึกษาอะไรลึกซึ้งมากขึ้นกล้าเผชิญหน้ามากขึ้นมีความเป็นนักรบนักสู้ในตัวเองมากขึ้นทำให้ฟันฝ่าอุปสรรคที่เราเคยนิยามเอาไว้ว่าเราผ่านมันไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะผ่านไปได้นะคะมีพลังงานนี้อยู่นะคะได้พลังงานกันกับพิจิกออกมานะคะอ่านจนถึงตอนนี้แล้วก็พลังงานลัคนาเมษนะคะ3ลัคนานี้อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะจะดอนฮวนนะคะเสน่ห์แรงนะคะคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆนะคะเสน่ห์แรงโอ้ยหลายคนชอบคนคนนี้นะคะเป็นการคอนเฟิร์มเลยเหมือนเป็นคนที่เมื่อไหร่ถ้าต้องมาในห้องนี้ปุ๊บทุกสายตาในห้องจะมองไปที่คนเนี้ยเป็นคนบุคลิกดีนะคะไม่ว่าจะเพศอะไรก็ตามคือแต่งตัวดีมีเสน่ห์นะคะรู้สึกแบบจะพูดจะขยับตัวบุคลิกทำอะไรแล้วรู้สึกโอ้ยมันน่ามองไปหมดเลยเนี่ยเป็นพลังงานแบบนี้นะคะหลายคนเลยรู้สึกว่าละสายตาจากคนคนนี้ไม่ได้นะคะมีเสน่ห์นะคะคนคนนี้แล้วเนื่องจากในภาพนะคะเต้นช้าๆกันอยู่นะคะเป็นไปได้ว่าการเต้นนะคะ
หรือดนตรีอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะคนคนนี้นะคะเสน่ห์แรงจังไว้นะคะเนี่ยยังได้พลังงานพิจิกอะเป็นเสน่ห์เหมือนแบบติดยั่วยวนเนี่ยเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะว้าวอาจจะเป็นคนที่มีออร่าเซ็กซี่นะคะไหนๆอะไรอีกเดมเซลนะคะนี่ดูแล้วนะคะคนคนนี้นะคะจะมาเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆอ่ะให้เพื่อนๆเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับความรักที่ดีเราไม่คู่ควรกับความสำเร็จแบบนี้เราไม่มีวันผ่านอุปสรรคนี้ไปได้เราไม่มีวันจะเจอคนดีๆอะไรแบบนี้นะคะมีความรู้สึกติดอยู่บนหอคอยนะคะเหมือนแดมเซลนะคะติดอยู่บนหอคอยแล้วรู้สึกว่ามันสิ้นหวังอะนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะการมาถึงของพ่อหนุ่มดอนฮวนหรือแม่สาวดอนฮวนคนนี้นะคะจะเป็นภูเขาไฟระเบิดให้กับเพื่อนๆนะคะเปลี่ยนจะเปลี่ยนความคิดเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพึ่งตัวเองได้มากกว่าที่คิดนะเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีมากกว่านี้เรามีความฝันเราอยากเดินทางเราอยากลองทำอะไรเราอยากจะเจอความรักที่ดีแค่ไหนเราเลือกได้เนี่ยมันเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะจะมีความกล้าในตัวของเพื่อนๆปะทุขึ้นมาเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดตุ้มๆนะคะจะว่าไปแล้วมีหนังเรื่องแดมเซลเข้า Netflix นะคะมิลลี่บ็อบบี้บราวน์เล่นนะคะไม่รู้เพื่อนๆดูหรือยังนะคะนอกเรื่องนะคะ เดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้เรือนที่9นะคะได้วีนัสดาวศุกร์แล้วก็ได้ลัคนามังกรนะคะดูแล้วนะคะลัคนาธนูพฤษภมังกรอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะดูแล้วนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนประเภทที่เดินทางเยอะหรือเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับต่างชาติต่างภาษาเยอะนะคะและเป็นการคอนเฟิร์มว่าเสน่ห์แรงนะคะทำไมแกอยากคำว่าแรงนะคะเพราะได้ดอนฮวนออกมาได้วีนัสดาวศุกร์ความงามระเบิดนะคะคนนี้คือรูปโฉมดีนะคะจะแบบดูแล้วแบบน้ำหอมหอมฟุ้งตลอดยิ้มสวยหัวเราะเก่งแต่งเนื้อแต่งตัวดีรูปโฉมโดดเด่นเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเพราะว่าดาวศุกร์มันเป็นพลังงานของความรักอะนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะทำอะไรบางอย่างแล้วประสบความสำเร็จมากอะนะคะมีชื่อเสียงในเรื่องการงานของตัวเองนะคะเพราะว่าได้ลัคนามังกรออกมาตรงนี้ด้วยอาจจะทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นะคะแบบงานเขียนงานวาดหรืออาจจะทำอะไรบางอย่างที่ต้องสร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงและแรงจินตนาการของตัวเองทำธุรกิจส่วนตัวนะคะอะไรแบบนี้แล้วแบบประสบความสำเร็จนะคะมีชื่อเสียงนะคะคนคนนี้อย่างที่บอกจะแบบแสงสปอตไลท์ส่องหลายคนแอบปิ๊งคนคนนี้นะคะดูแล้วนะคะมีเสน่ห์แรงจริงนะคะเพราะว่าได้ลัคนามังกรออกมาเสน่ห์เหลือร้ายนะคะคนคนนี้จะเป็นเสน่ห์เชิงยั่วยวนเชิงเข้มๆรุนแรง intense นะคะประมาณนี้ต่อมามาดูไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่าเพื่อนๆกลุ่มที่3ว่าใครแอบฝันถึงเพื่อนๆอยู่นะคะมาดูกันนะคะพ่อหนุ่มแม่สาวดอนฮวนคนนี้คือใครนะคะเดี๋ยวดูหลังไพ่กันก่อนเลยนะคะโอ้โหได้9ถ้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะมีคิดอยู่นะคะว่าแบบอยากจะสมหวังกับคนแบบไหนนะคะอาจจะมีช่วงเวลาคิดอยู่นะคะพยายามมานิเฟสต์อะนะคะอาจจะแบบเคยเจอเรื่องผิดหวังในเรื่องของคนมาก่อนนะคะแบบรู้สึกผิดหวังในเรื่องการงานผิดหวังในเรื่องของความรักโรแมนติกก่อนแล้วเราก็แบบมีความรู้สึกว่าเราเป็นแดมเซลนะคะมีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่คู่ควรกับคนดีๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เลยอาจจะมีช่วงแบบมานั่งคิดอะแล้วก็ไหนดูซิถ้าหากว่าเรามีโอกาสคู่ควรกับคนดีๆจะเป็นใครได้บ้างมีช่วงเวลาค่อยๆคิดนะคะแล้วอาจจะเขียนนะคะสำหรับบางคนอาจจะเขียนอาจจะฝันว่าอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะที่แบบคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆเนี่ยจะตรงตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะตรงตามเป๊ะเลยนะคะเขียนยังไงมีโอกาสได้อย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆขออะไรเขียนอะไรอยู่เขียนให้ดีแล้วขอให้ดีนะคะเพราะมีโอกาสจะได้นะคะและเนื่องจากได้9ถ้วยบวกกับพลังงานออราเคิลก่อนหน้านี้นะคะเป็นไปได้เลยนะคะว่าคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆอยู่เนี่ยอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการค้าขายหรือสร้างอะไรบางอย่างมาจากแรงจินตนาการสร้างอะไรบางอย่างมาจากความรักของตัวเองแล้วแบบมันประสบความสำเร็จมากอะนะคะเจ้าตัวเลยเหมือนกับสภาพเนี่ยนั่งแบบกอดอกรู้สึกแบบเหมือนเราทำสำเร็จได้ตามใจหวังอะมันนิเฟสได้อะนะคะอาจจะเป็นคนที่สำเร็จขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวต่อมาดูใต้ไพ่9ถ้วยดีกว่า The Hierophant นะคะคนคนนี้นะคะสัญชาตญาณดีจริงอะไรจริงนะคะดีพอหรือยังนะคะคือเป็นคนที่เหมือนกับบรรลุอะไรบางอย่างทางจิตวิญญาณทางจิตใจทางหลักการดำเนินชีวิตไปขั้นกว่านะคะมีพลังงานนี้ด้วยนะคะเพราะว่าได้ไพ่กายออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้สังฆราชาออกมานะคะอย่างที่บอกนะคะอาจจะไปบรรลุปรัชญาบรรลุคำสอนอะไรบางอย่างมาแล้วแบบมีหลักการดำเนินชีวิตอะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้าตัวไม่หลงทางและไม่หวาดกลัวการดำเนินชีวิตอ่ะจะเจออุปสรรคอะไร
เอาเลยเราฝ่าไปได้เราสู้ได้เป็นพลังงานแบบนั้นนะคะต่อมาดูใต้ไพ่สังฆราชานะคะนี่ได้เอซออฟซอร์นะคะคนคนนี้นะคะดูแล้วเป็นคนที่พูดจาฉะฉานมีความคิดชัดเจนนะคะฉะฉานนี่หมายความว่าจะตรงไปตรงมานะคะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่อยากยุ่งก็คือไม่ยุ่งเลยเดินออกไปเลยนะคะจะไม่ได้มีการมาเล่นเกมอะว่าแบบต่อหน้าเป็นมิตรกันแต่รับหลังคือแบบเป็นศัตรูกันอะไรเงี้ยไม่มีนะคะคือคนคนนี้จะชัดเจนมากเขาไม่เล่นเกมกับใครทั้งนั้นอะเหมือนเขาโฟกัสชัดเจนมากว่าเป้าหมายเขาคืออะไรนะคะเหมือนเป็นคนความคิดชัดเจนนะคะอันนี้คีย์เวิร์ดนะคะเป็นคนทำอะไรชัดเจนคิดชัดเจนว่าอยากเดินทางไปที่ไหนอยากสำเร็จในเรื่องอะไรมีอุปสรรคอะไรเขาจะคิดชัดเจนมากว่าเขาต้องฝ่ามันไปได้ยังไงนะคะวิธีรับมือปัญหาเรื่องคนคนนี้ดีเขาโอเคคนไหนไม่ดีเขาตัดออกเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นเป็นคนที่มีทักษะการพูดการเขียนการเจรจาที่ดีมากนะคะคนคนนี้เดี๋ยวต่อมามาดูหน้าไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่านะคะได้ The Sun The Fool 2ไม้เท้า2 of Wands Ace of Cups 5ดาบ5 of Swords แล้วก็ The High Priestess นะคะดูแล้วนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่อย่างที่บอกนะคะไม่กลัวการทำโปรเจกต์ใหม่การทำสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมการเดินทางไปในที่ใหม่ๆไม่กลัวนะคะได้ไพ่ The Fool มามี The Sun ประกบอย่างนี้นะคะดูแล้วเจ้าตัวเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากอย่างที่บอกนะคะไพ่ Oracle ก่อนอันนี้ได้ไพ่กายเจ้าตัวเหมือนบรรลุอะไรบางอย่างแล้วอะในเรื่องหลักการดำเนินชีวิตหลักการจิตใจตัวเองเหมือนมันยกระดับไปอีกขั้นก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ให้อะไรมาฉุดรั้งเราทั้งนั้นนะคะเรามีเป้าหมายเราวางแผนมาดีนะคะเราปล่อยของเลยนะคะปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเฉิดฉายทำให้เต็มที่นะคะลองดูว่าแบบเราจะไปได้แค่ไหนมีอุปสรรคอะไรไม่กลัวนะคะหาทางแก้ทำมันให้ดีนะคะเราอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ทุกอย่างจะส่องสว่างไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวนะคะเนี่ยเจ้าตัวมีความมั่นใจในแบบนั้นอะนะคะเป็นคนที่แบบพลังงานมืดพลังงานลบอะไรเงี้ยมาทำอะไรเจ้าตัวไม่ได้นะคะใครมาพูดจาไม่ดีใครมาทำอะไรไม่ได้นะคะเจ้าตัวไม่แบกมันเป็นภาระทางจิตใจเลยอะเหมือนเชื่อมั่นแค่ตัวเองแล้วลุยเต็มที่แค่นั้นนะคะมีพลังงาน2ไม้เท้าอยู่อีกข้างนึงของ The Fool นะคะคนคนนี้วางแผนเก่งนะคะอย่างที่บอกนะคะเป็นคนชัดเจนอะนะคะอยากจะสำเร็จในเรื่องอะไรเซตชัดเจนวางแผนอะไรชัดเจนแล้วลุยนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นและเนื่องจากได้2ไม้เท้านะคะดูแล้วเจ้าตัวอาจจะข้องเกี่ยวในบางอย่างกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะอันนี้คอนเฟิร์มนะคะอาจจะเดินทางบ่อยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ผลงานแบบมีชื่อเสียงไปโกอินเตอร์ได้นะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นมีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียแล้วแบบคนติดตามเป็นต่างชาติเยอะอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะตีตลาดต่างชาติได้เป็นคนที่มีทักษะเรื่องภาษาโดดเด่นอาจจะพูดได้หลายภาษานะคะได้พลังงานของ Ace of Cups นะคะฮู้คอนเฟิร์มนะคะเจ้าตัวเป็นคนที่รักษาพลังงานบวกในตัวเองได้ดีมากเป็นคนไม่หลงทางนะคะคือเป็นคนที่มีหลักการดำเนินชีวิตชัดเจนอะนะคะเพราะฉะนั้นใครจะมาพูดจาบั่นทอนใครจะมาบอกว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้อันนั้นไม่ดีพออะไรทำอะไรเจ้าตัวไม่ได้นะคะคือเจ้าตัวนอกจากจะบรรลุแล้วอะเจ้าตัวเป็นคนที่ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่กลัวการเดินทางและมีพลังงานนักรบนักสู้ในตัวเองสูงนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่รักษาพลังงานบวกในตัวเองได้อยู่เสมอแรงบันดาลใจไม่เคยถดถอยความคิดไอเดียจินตนาการจะมีอยู่เสมอนะคะเป็นคนแบบนี้นะคะคือเป็นคนที่หันมามองกี่ทีก็แบบลุยงานได้อยู่เสมอสม่ำเสมอมากนะคะจะไม่มีช่วงเฟลช่วงดรอปช่วงติดชะงักอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเจ้าตัวรุดเดินหน้าอยู่เสมอเป็นพลังงานแบบนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นนะคะเพราะก่อนหน้านี้ลูกเต่าได้ดาวศุกร์นะคะได้เดอะซันได้เอซออฟคัพอาจจะทำงานเกี่ยวกับศิลปะงานเขียนงานวาดงานดนตรีอะไรอย่างงี้นะคะสินค้าที่ขายก็อาจจะแบบออกแบบเองอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะทำงานลักษณะนี้อยู่เดินทางเยอะทำคอนเทนต์เดินทางครีเอทคอนเทนต์เองนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นได้พลังงาน5ดาบมานะคะเนี่ยคอนเฟิร์มมากอันนี้เมื่อไหร่ถ้าเจ้าตัวรู้สึกว่าเผชิญหน้ากับคนที่ไม่โอเคอ่ะเจ้าตัวจะไม่ฝืนอยู่นะคะจะไม่สู้ไม่อะไรวิธีสู้ของเขาคือจะถอยออกมาแล้วไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าไปอยู่กับคนที่พลังงานตรงกับตัวเองมากกว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ฉุดรั้งตัวเองเจ้าตัวจะชัดเจนมากว่าแบบไม่เอาไม่เล่นเกมด้วยถอยนะคะเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นคือจะเป็นคนประเภทที่ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ฉุดรั้งตัวเองนะคะเนี่ยเขาชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลยนะคะโอ้โหคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆดูแล้วแบบ
เอาจริงเอาจังชัดเจนนะคะได้ไพ่ The High Priest เทสตบท้ายนะคะดูแล้วเจ้าตัวเป็นคนที่เก็บความรู้สึกของตัวเองเก่งมากเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยกับเพื่อนๆในตอนแรกว่าแอบฝันถึงเพื่อนๆอยู่นะคะเจ้าตัวอาจจะเหมือนกับเป็นคนประเภทที่แอบส่องสืบเพื่อนๆอ่ะนะคะจนกว่าจะแน่ใจว่าเฮ้ยเขาปิงเพื่อนๆจริงๆนะคะเมื่อชัดเจนแล้วอ่ะเขาถึงจะมาแสดงออกกับเพื่อนๆชัดเจนว่าแบบเฮ้ยเขาปิงเพื่อนๆนะแต่ช่วงที่กำลังเก็บข้อมูลแบบเงียบๆเนี่ยจะไม่ออกอาการเลยนะคะว่าเฮ้ยฉันแอบฝันถึงเธอนะฉันแอบปิงเธอนะไม่มีนะคะเก็บได้กริบมากกริบจนเพื่อนๆไม่แน่ใจอ่ะว่าแบบหรอใช่หรอ ปิงหรอทำไมหน้านิ่งจังอ่ะนิ่งอย่างนี้ใช่หรอโรแมนติกกับเราหรอออาจจะมีพลังงานอย่างนี้นะคะแล้วเนื่องจากได้ไพ่ The High Priestess นะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าคนคนนี้สัญชาตญาณดีมากสติปัญญาดีมากนะคะได้ illusion นะคะอู้ดูแล้วนะคะคนคนนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะอ่านความคิดอะไรเขาไม่ออกนะคะคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆเนี่ยได้ไพ่ High Priestess มาเป็นพลังงานความลับแล้วข้อนี้ได้ illusion ออกมาเพื่อนๆไม่แน่ใจหรอกเหมือนกับเผลอๆไม่รู้เลยว่าแบบคิดกับเราแบบนี้หรอนะคะเป็นคนเก็บความรู้สึกได้ดีมากไม่บอกใครเลยว่าแอบฝันถึงเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นในนาทีที่เพื่อนๆรู้ความจริงว่าคนคนนี้เขาปิงเพื่อนๆอยู่นะคะเพื่อนๆอาจจะแบบสับสนอะมีช่วงสับสนนะคะว่าแบบหรอเขาพูดผิดหรือเปล่าหรือฉันเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมีพลังงานนี้นะคะได้ animal born นะคะอู้ดูแล้วอาจจะเป็นคนรักสัตว์นะคะคนที่แอบฝันถึงเพื่อนๆอาจจะเลี้ยงนกหรือนกมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างหรือเปล่าชื่อนกหรือเปล่าเลี้ยงนก เป็นคนบินเยอะหรือเปล่าเหมือนกับบินไปนู่นไปนี่เยอะอะไรอย่างนี้นะคะหรือเป็นคน sensitive เรื่องสัตว์อะนะคะเหมือนเห็นสัตว์แบบไม่มีที่พักมูลนิธิอะไรเกี่ยวกับสัตว์อะไรเงี้ยเจ้าตัวจะช่วยเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะนี่ได้ grammar นะคะอุ้ยคนนี้รูปโฉมดีนะคะยินดีด้วยนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่สามรูปโฉมดีนะคะคนคนนี้ดูแลตัวเองดีมากเป็นคนแบบส่องกระจกแล้วบำรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนอย่างนั้นนะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะก่อนหน้านี้ได้ไพ่ดอนฮวนออกมานะคะได้แบบวีนัสออกมาดาวศุกร์เนี่ยเราได้ส่องกระจกอีกรูปโฉมดีนะคะอู้ผมสวยน้ำหอมฟุ้งนะคะว้าวได้แพชชั่นนะคะว้าวนี่แล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ดอนฮวนนี่แล้วนี่ดูสิโอ๊ยเมื่อไหร่ถ้าเขาชัวร์นะคะว่าเขาแบบเฮ้ยเขาปิงเพื่อนๆจริงๆแล้วเขาแสดงออกนะคะอุ้ยความรักระเบิดระเบ้อนะคะเนี่ยนำพาเพื่อนๆไปสู่ภูเขาไฟระเบิดนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อนๆครั้งใหม่อ่ะนะคะถ้าหากก่อนหน้านี้ชีวิตจืดชืดนะคะบอกเลยถ้าคนคนนี้เปิดตัวเมื่อไหร่แบบแอบฝันถึงเพื่อนๆแล้วมาบอกเพื่อนๆตรงไปตรงมาว่าฉันแอบฝันถึงเธอนะอุ้ยธาตุไฟระเบิดนะคะแพชชั่นนะคะความรักแบบร้อนแรงเป็นแมงกะพรุนไฟนะคะไม่ต้องห่วงหายเบื่อหายเซ็งนะคะได้เซอร์ไพรส์แบบความนะคะได้เดทแล้วก็ได้สกอล่าแบบความนะคะดูแล้วนะคะอีกนานนะคะกว่าเจ้าตัวจะแบบออกอาการให้เพื่อนๆเห็นนะว่าแบบเฮ้ยฉันฝันถึงเธอนะคะดูแล้วเก็บเป็นความลับได้กริบอยู่นานมากนะคะเซอร์ไพรส์ถึงออกความหัวมานะคะได้ไพ่เดทนะคะคอนเฟิร์มนะคะเจ้าตัวมีบุคลิกความจริงจังนะคะเหมือนกับมีพลังงานเหมือนพิจิกอะนะคะเสน่ห์จะแรงแบบเย้ายวนนะคะหรือเซ็กซี่นะคะเป็นคนเซ็กซี่นะคะเป็นงานแบบนั้นและเมื่อไหร่ที่เขาแบบบอกเพื่อนๆว่าเขาแอบฝันถึงเพื่อนๆนะเขาปิงเพื่อนๆนะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนภูเขาไฟระเบิดเหมือนกับไพ่เดทที่เป็นพลังงานพิจิกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเพื่อนๆจะเกิดขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะเจ้าตัวเหมือนเป็นคนประเภทที่ทำอะไรชัดเจนมีหลักการดำเนินชีวิตที่เหนือไปอีกขั้นอะไรอย่างนี้นะคะมีสัญชาตญาณที่ดีนะคะเพื่อนๆอาจจะได้เปิดมุมมองการใช้ชีวิตใหม่ๆอ่ะว่าแบบใช้ชีวิตแบบนี้ก็ดีเนาะแบบใช้ชีวิตแบบชัดเจนอะอะไรที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งอะไรที่แบบไม่คู่ควรกับเราปล่อยนะคะเปิดรับเฉพาะสิ่งที่แบบไม่ฉุดรั้งเราเท่านั้นเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะได้สกอล่าความนะคะคนคนนี้นะคะดูแล้วเป็นไปได้ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตอะตอนอายุยังน้อยนะคะคือถ้าเทียบกับคนที่สำเร็จในระดับนี้นะคะเจ้าตัวอาจจะแบบเฮ้ยอายุน้อยกว่าคนอื่นนะคะเช่นนะคะกว่าจะสร้างธุรกิจส่วนตัวสำเร็จได้ขนาดนี้อาจจะต้องแบบเฮ้ยอายุแบบมากอะ40-50แต่เจ้าตัวอาจจะแบบเฮ้ย30ปลาย30ต้นอะไรเงี้ยก็เฮ้ยขนาดนี้แล้วหรอนะคะอาจจะเป็นคนแบบนั้นนะคะได้ไพ่โกรธนะคะนี่ฮู้ดูแล้วนะคะ don't be afraid to start something new ไพ่บอกอย่างนี้นะคะแรกๆตอนที่เพื่อนๆรู้ว่าเขาแบบเขาแอบฝันถึงเราหรออะไรเงี้ยเพื่อนๆอาจจะสับสนอย่างที่บอกนะคะแล้วเพื่อนๆก็อาจจะรู้สึกแบบไม่กล้าอะไรกับเขาเท่าไหร่เหมือนไม่กล้าเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาไพ่บอกว่าอย่ากลัวในการเริ่มต้นใหม่นะคะลองเปิดใจพิจารณาคนนี้ดูนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะบุกเบิกโลกใบใหม่ให้กับเพื่อนๆเลยนะคะเลิศนะคะเนี่ยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเรียนรู้กันและกันนะคะอย่างที่บอกนะคะเขา
เป็นคนเก็บเงียบอะนะคะแต่พอจะแสดงอะไรออกมาทีนึงคือชัดเจนมากนะคะเพื่อนๆเลยแบบต้องเรียนรู้นิสัยเขานิดนึงนะคะเขาอาจจะมีมุมที่แบบเพื่อนๆไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะคะเออแล้วต่อมาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะ3 4 5นะคะอู้ได้เลขเรียงเลย3 4 5นะคะ3อาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะ3ปี3เดือนอะไรอย่างงี้นะคะอายุ34อายุ35อายุ45อายุ53 54นะคะเป็นปีเกิดหรือเป็นอายุก็ได้นะคะแต่แล้วแต่นะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะได้กีตาร์นะคะดนตรีหรือเพลงกีตาร์อะคูสติกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนักดนตรีอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างได้ขนนกนะคะการเซ็นสัญญาการเขียนนะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างเจ้าตัวอาจจะแบบทำงานเกี่ยวกับเขียนเนื้อเพลงหรือเปล่านะคะเพราะได้ขนนกกับกีตาร์นะคะหรือจะเป็นนักเขียนนักประพันธ์อะไรอย่างงี้นะคะได้กุญแจที่มีหัวใจนะคะว้าดูแล้วเพื่อนๆไปขโมยหัวใจของเขานะคะเนี่ยเอออินเลิฟนะคะอินเลิฟพอแบบเปิดตัวปุ๊บความรักความสัมพันธ์จะแบบร้อนได้เป็นแมงกะพรุนไฟนะคะเพื่อนๆได้ช้อนออกมานะคะคอนเฟิร์มนะคะเจ้าตัวเหมือนกับเป็นคนที่มีการงานการเงินที่ดีนะคะได้ไหมการเขียนออกมานะคะเป็นไปได้นะคะว่าในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีอุปสรรคในแง่ที่ว่าต้องปรับตัวนะคะต้องทำความเข้าใจต้องเรียนรู้กันและกันนะคะแต่ดูแล้วไม่มีปัญหานะคะผ่านไปได้ดีนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะได้ไพ่แพชชั่นออกมานะคะอู้ร้อนได้เป็นแมงกะพรุนไฟนะคะไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวก็ปรับตัวหากันได้นะคะเออและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ